ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยในรายการสหพันธรัฐไทยกับคุณธิดา LA นะครับวันนี้ประจำวันอังคารที่17เมษายน2561เสนอในชื่อตอนเจ็บไม่จำกรรมของใครเจ็บไม่จำนี่ก็คือเจ็บกันทุกคนแหละครับนะส่วนใหญ่ก็เจ็บครับโดนกระทำย่ำยีมาโดยตลอดเจ็บแต่ไม่จำบางคนก็จำบางคนก็ไม่จำบางทีก็ไม่อยากจะจำนะอันนี้มันไม่ใช่เพลงอยากจำกับลืมอยากลืมกับจำไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนใช่ไหมครับอะไรที่ยกโทษได้ก็ยกโทษกันไปนี่เป็นเรื่องของระบอบระบอบนี่มันไม่ใช่ว่าเราเจ็บแล้วเราจำหรือเราไม่จำนะแต่มันเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ตลอดมาและก็จะดำรงอยู่ตลอดไปนะครับที่เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยครับหรือภาษาอังกฤษว่า history repeats itself นะประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยตัวมันเองมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าเป็นระบอบแล้วมันจะเกิดอย่างเดิมเพราะมันมีวิถีมียุทธศาสตร์ของมันนะครับครับคนส่วนน้อยปกครองคนส่วนใหญ่นะครับด้วยความเอาเปรียบเนี่ยซึ่งมนุษย์ด้วยกันจริงๆมันไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบอยู่แล้วนะคือลุงกำลังจะหมายความว่าเหตุการณ์เดิมเหตุการณ์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นคล้ายๆเดิมถ้ายังไม่เปลี่ยนวิถีไม่เปลี่ยนวิธีคิดวิถีเดิมก็อย่างเดิมครับก็คือน้ำเน่าเหมือนเดิมเพราะอะไรครับระบอบคงเดิมคือคนส่วนน้อยเอาเปรียบคนส่วนมากเพราะฉะนั้นมันจะสองอย่างคือคุณต้องหลอกให้เขาเห็นดีเห็นงามกับระบอบนี้ให้เขาคิดว่าคุณเป็นผู้มีบุญคุณมีบุญคุณบุญญาธิการคุณเป็นพระเจ้าอยู่หัวคุณเป็นใต้ฝ่าพระบาทแล้วว่าไปนะคุณจะต้องทำให้คนที่ถูกปกครองนี่เชื่อแล้วยินดียินดีในระบอบปกครองซึ่งเขาเสียเปรียบนะครับแต่เขายินดีโอ้ไม่ว่าการคุณกู้เอกราชคุณรักษาดินแดนนะครับนะคุณทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องดีอ่ะคือให้คนที่ถูกปกครองจำนวนมากเขายินยอมจะพูดภาษาสุภาพโง่งมงายก็ได้ใช่ไหมโง่ซ่าโง่ซ่าว่างั้นนะครับทีนี้ให้อีกอย่างถ้ามันหัวดื้อนะก็ปราบแม่งเลยนะ1 2จับติดคุกไม่เชื่ออุ้มเลยปัญหาคือว่าเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนครับจะได้จับกฎเกณฑ์ได้ทีนี้กรรมนะกรรมของใครกรรมมี2กรรมนะครับกรรมของผู้ที่กระทำต่อเราเนี่ยคือไอ้คนส่วนน้อยที่มันทำด้วยความรุนแรงเนี่ยครับแต่มันทำได้เพราะเราอนุญาตให้มันทำเราเห็นที่งามของมันบางทีเราไปมีส่วนร่วมมันด้วยนะด้วยความจงรักภักดีใครไม่รักพ่อออกไปเลยไปไล่กระทืบคนที่ไม่ใส่ชุดดำในงานศพผู้พลอันเนี้ยมันกรรมทั้งของมันทั้งของเราครับแต่ที่สำคัญคือไหนเมื่อเราตื่นตัวแล้วเนี่ยมึงไม่เชื่อใช่ไหมหลอกไม่ได้หลอกไม่ได้ก็ปราบใช่ไหมครับครับก็ใช้วิธีปราบไอ้วิธีหลอกนี่ไม่ได้หลอกอย่างเดียวนะไม่เชื่อก็หลอกที่เลือกไปอีกคือหลอกให้ไปเลือกตั้งหลอกว่าจะพากลับบ้านหลอกว่าจับมือกันแล้วเนี่ยอันนี้คือวิธีหนึ่งในการหลอกคือหลอกไม่ใช่หลอกอย่างเดียวนะมันหลอกหลายเรื่องหลอกหลายระดับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากรรมมันเป็นของเราเป็นหลักนะคือเราไปยอมเขาอะไอ้เขามีหน้าที่ทำชั่วทำเลวเอาเปรียบอยู่แล้วเขาเป็นคนส่วนน้อยใช่ไหมครับความชอบธรรมไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นมันก็ใช้วิธีอย่างนี้ดังนั้นปัญหาหลักคือเราครับเราไปยอมเขาเองเราเป็นคนรับกรรมนะแต่เรากลับไปพึ่งคนอื่นครับเหมือนเราโดนรังแกแล้วไปฟ้องพี่ไปฟ้องพ่อโดยที่ใครรังแกกูก็ไปฟ้องทุกทีเลยเนี่ยฮะโตขึ้นจะแต่งงานอยู่2วันมีคนรังแกก็ไปฟ้องอีกแต่งงานมีลูกก็ไปฟ้องอีกฮะมันจะไหวไหมไม่ไหวครับไม่ไหวครับคุณต้องพึ่งตัวคุณเองครับไม่ใช่ไปพึ่งคนอื่นนะไปอาศัยคนอื่นแม้แต่พ่อแม่คุณก็อาศัยไม่ได้
พ่อแม่จริงๆก็อาศัยลูกไม่ได้เหมือนกันนะครับนะใช่ป่ะครับพอมันโตแล้วมันไม่สนใจมันไปสนใจลูกมันเรื่องปกติเพราะฉะนั้นคุณต้องอาศัยตัวคุณเองครับเขารังแกคุณได้คุณอนุญาตเขารังแกคุณคือคนที่รับเคราะห์กรรมและคุณคือคนที่จะเปลี่ยนเคราะห์กรรมไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีครับมันมีแต่ตรงนี้นะครับคุณไม่ต้องกลัวเรื่องชาติหน้ามีไม่มีนะเพราะคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไปสบายทุกคนรู้ได้ไงถ้าไม่สบายไม่ต้องกลับมาบอกไม่มีใครมาบอกใครจะกลับมาบอกเขาวิ่งป่าร่าก็มันแสดงว่ามันสบายทุกคนไงคุณไม่ต้องกลัวจริงไหมจะไปกลัวทำไมวะใช่ป่ะครับคนที่ตายแล้วสบายทุกคนครับถ้าไม่สบายไม่ต้องกลับมาแล้วที่มันไม่กลับมาเลยแสดงสบายคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกนะคุณอยู่ปัจจุบันให้มันดีแล้วกันเพราะฉะนั้นนะครับมันอยู่ที่ตัวเราอย่าไปโทษใครอย่าไปรอใครเป็นเรื่องของคุณนะคุณไม่แก้แต่คุณไปรอเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านมันตลกวะฮะมันบ้าเปล่าคุณไปรอคนที่เขามีเงินเนี่ยซึ่งเขาไม่เดือดร้อนเลยครับอาจจะสบายกว่าเดิมอยู่เมืองไทยรถติดใช่ไหมอย่างน้อยเขาไม่รถติดจริงป่ะผมพูดทุกคุณทักษิณนะกลัวคุณทักษิณลำบากสบายกว่าเดิมครับฝนตกน้ำก็ไม่ท่วมไม่ต้องมาเจอปัญหาส้นตีนแล้วก็โดนสื่อด่าทุกวันทุกวันทันทีที่ตายก็โดนด่าโดนเจ้าด่าทหารย่องยิงตำนานโดนวางระเบิดโดนดักยิงดักฆ่าใช่ไหมดีไม่ดีชาวบ้านตายไปด้วยนะคาร์บอมเนี่ยแม่งอาจจะตายเป็นหลายร้อยหลายพันเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะไปหวังไอ้ที่มันไร้สาระไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นเรื่องของคุณแต่คุณไปหวังคนอื่นเนี่ยนะครับวันนี้มีคนขอร้องให้ผมพูดน้อยๆหน่อยนะอยากจะฟังคุณที่ดาวคุณที่ดาอยู่ในสายใช่ไหมครับวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยคือค่ะเชิญเชิญเชิญครับเชิญครับเชิญครับวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาคุยครับสวัสดีฮะครับต้องขอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านก่อนนะคะครับแล้วก็ท่านพิธีกรทุกท่านด้วยนะคะครับวันนี้ก็อย่างที่หัวข้อที่พูดไปว่าเจ็ดไม่จำกรรมของใครใช่ไหมคะครับมันบางอย่างเราก็ต้องยอมรับความจริงบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตน่ะดิฉันขอว่าอันนี้จะขอเล่าย้อนหลังไปนิดนึงนะคะครับคือมันเกิดตั้งแต่สมัยครั้งเสียกรุงแล้วก็ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีครับมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งที่ดีและไม่ดีแต่ว่าเหตุการณ์นั้นก็ถูกปลดปิดไว้ไม่ให้คนรุ่นหลังนี้ได้รับรู้รับทราบเพราะว่าเหตุการณ์ที่ดีบางอย่างมันไปทำให้กษัตริย์นั้นดูไม่ดีเขาก็จะปกปิดไว้แล้วก็เหตุการณ์ที่ไม่ดีหลายๆอย่างที่เขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมันก็ถูกปกปิดบกปิดบังซ่อนเร้นไว้วันนี้ก็เลยจะขอเอามาพูดหน่อยนะคะครับเชิญครับอย่างหัวข้อแรกนี่ก็พูดว่าหลังกรุงศรีแตกน่ะแตกไพ่น่ะคือกรุงศรีไพ่กับพม่านะคะแล้วก็จึงเกิดกรุงธนบุรีขึ้นครับแล้วมันทำให้เกิดสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยเกิดขึ้นมาอย่างแรกก็คือทำให้เกิดการอพยพถิ่นฐานย้ายที่อยู่ถิ่นฐานใหม่แล้วก็ในการอพยพย้ายที่อยู่ถิ่นฐานใหม่เนี่ยก็มีเป็นเหตุให้เกิดสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นที่ผู้คนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในถิ่นนั้นๆคือเจริญขึ้นและดีขึ้นกว่าสมัยอยุธยาอีกมากเลยแหละยังเห็นได้ชัดเลยครับเลยทำให้กรุงธนบุรีเนี่ยกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดแทนกรุงศรีอยุธยาไปเพราะว่ากรุงศรีอยุธยานั้นถูกเผาทำลายไปสิ้นแล้วแต่กรุงศรีขึ้นมาใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมอีกเพราะว่าเดิมทีนั้นที่สมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีเมืองท่าอยู่ที่คือเมืองมฤตกับเมืองตะนาวศรีแต่ว่าเราต้องสูญเสียเมืองสองเมืองเนี้ยให้กับประเทศพม่าไปอย่างถาวรมันก็มีผลมาจากที่สมัยพญาจักรียกทัพไปตีพม่าด้วยที่ไปกับน้องชายคือพญาสุรสีแต่ว่าพญาสุรสีนั้นไปตีไปสู้รบกับตามแผนแล้วก็คือขนาบสองข้างตีใช่ไหมเออแต่ว่าพญาจักรีเนี่ยหลงทัพไปไปหลงไปสามเดือนเราทำไมไม่ดูโกโก้แมปหลงไปสามเดือนเหรอสู้ไม่ไหวไปทำบ้าเลยหลงทัพเป็นทหารหลงทัพสามเดือนหลงไป3วันก็โดนด่าหลงไป3ใช้ไม่ได้เนี่ยเพราะสมัยก่อนมันต้องเดินทางหลายเดือนแสดงว่าแม่งมันออกอ่าวตังเกียแล้วไปคนละที่
ือไม่ได้ดูดาวดูเข็มทิศเลยมันไม่ถามคนนำทางล่ะเออมันมีปากแสดงว่ามันสมัยนั้นเขาไม่มีเข็มทิศเขาอาศัยดูดาวครับดูดาวมันถามคนก็ได้เออใช่ครับผมเชื่อว่าทั้งสองทัพต้องมีแบบคนนำทางที่เป็นฐานมอญฐานกะเหรี่ยงต้องมีนี่มันโง่ขนาดเดินทัพผิดนี่ในประวัติศาสตร์ไม่น่าจะบันทึกนะครับอายเขาชิบหายเดินทัพเจ้าพญามหากษัตริย์พิลึกกึกกือครับลูกป้าลูกดงอาจจะแกล้งก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมอาจจะแกล้งหลงทัพก็ได้เพราะเขาเป็นคนลบไม่เก่งอยู่แล้วไงเออใช่ใช่เออเออมีเป็นเหตุผลคือถ้าไปลบกันจริงๆเดี๋ยวแม่งเก็บเถอะทัพเป็นเดินหลงไม่ได้เลยเสียถาวรใช่ใช่ใช่ครับเสียถาวรมาลิศถวายฮะก็เลยไม่มีเมืองแล้วเราเสียเมืองนั้นไปสมัยนั้นกรุงธนบุรีตั้งขึ้นมาแล้วก็เลยมีเมืองท่าใหม่ขึ้นมาก็คือเมืองถลางเมืองถลางเนี่ยเป็นเมืองที่สำคัญขึ้นมาแทนคือมันเป็นเมืองที่สำหรับค้าขายกับชาวต่างชาติทางฝั่งทะเลอันดามันแทนสองเมืองนั้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเมืองถลางเนี่ยเป็นเมืองท่าอันดับสองก็จริงนะแต่ว่ามีดีบุกมากมีแร่ดีบุกคือซื้อขายแร่ดีบุกกันเป็นเมืองท่าที่เขามาซื้อขายแล้วก็มันก็เลยทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยการเสียอย่างก็ได้ดีอย่างแล้วก็ได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ทำให้เมืองชัยยาแล้วก็เมืองสงขลานั่นก็เจริญก้าวหน้าขึ้นกว่าสมัยอยุธยาซะอีกอ่ะขึ้นดีขึ้นน่ะสามเมืองนี้ดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยก็ชาวต่างชาติที่สมัยนั้นที่ติดต่อซื้อขายน่ะก็ได้ขนานนามไว้ว่าอันนี้คนไทยเราต้องยอมรับความจริงนะพูดให้เปิดใจรับฟังนะเขาบางอย่างเราถูกสอนมาในทางที่ผิดเป็นเวลานานบางทีเราก็ไม่รู้อะไรเวลาได้ยินอะไรใหม่ๆมันอาจจะรับไม่ได้แต่วันก็เป็นเรื่องที่จดบันทึกขึ้นจริงแล้วก็มีตำราบอกแล้วก็มีพงศาวดารต่างๆบอกหลายที่ก็บอกว่าชาวต่างชาติก็เลยบอกว่าที่ใดมีชาวจีนอาศัยอยู่ท้องที่นั้นย่อมเจริญแน่นอนเพราะคนจีนนั้นขยันนั่นเองเนี่ยคือคนจีนเนี่ยเป็นคนขยันไงครับแล้วยุคธนบุรีเนี่ยพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยท่านจะทำสัมพันธ์พมัยตีกับชาวจีนเยอะมากคือเปลี่ยนกับมุมเลยมาค้าขายกับจีนเยอะกว่าน่ะแล้วก็ทำให้ชาวจีนนี้มีการอพยพเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นด้วยแล้วมันก็ทำให้ธนบุรีนั้นจริงๆแล้วเสียกรุงขนาดนี้มันก็ไม่น่าจะประเอินไปได้ชาวจีนที่อพยพมาค้าขายเนี่ยมาทำธุรกิจเนี่ยมันคือเป็นหัวสมองให้กับประเทศเลยครับทำให้ประเทศนี้เจริญขึ้นอย่างเร็วเลยค้าขายเก่งไงคนจีนก็ขายเก่งคนไทยไม่ได้ถูกมาได้สอนมาได้เรื่องนี้ไงคนไทยคือถูกสอนไม่ได้ทางที่ผิดตลอดเวลาคือคนระบบกษัตริย์คนไทยเป็นไพร่ทาสค้าขายไม่เป็นคือมันจะเจ้ายศเจ้าอย่างคือการไปลบอย่างเดียวไม่เอาดีทางค้าขายคือเป็นไพร่ทาสแต่มันมากกว่าเป็นนายคนเข้าใจไหมมันก็เลยทำให้คนน่ะรู้น้อยทำอะไรไม่เป็นเพราะอยู่แต่ในเรือนเข้าใจไหมทำงานรับใช้ก็ตลอดครับไม่เคยได้ทำงานอย่างนี้ไม่เหมือนคนจีนก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ถูกอบรมมาเขาเรียกว่าคิดไม่เป็นคิดแต่เป็นไข้เขามีภาษิตว่าสิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพญาเลี้ยงพ่อค้าสิบคนสู้เป็นไปเป็นมีเจ้านายเป็นพญาจะดีกว่าฮะมันอย่างนั้นราชการมันอย่างสอนผิดไว้ไงสอนผิดเนี่ยคือเรามาพูดกันอย่างเปิดเผยให้เราฟังแล้วเราจะได้รู้อะไรเรื่องที่จริงเยอะขึ้นคือการปลูกฝังความคิดคนไทยแต่โบราณมาถูกฝังในสิ่งที่ผิดคิดผิดคิดในทางที่ไม่เจริญน่ะพูดง่ายๆสอนให้อยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่ไม่เจริญน่ะแล้วก็ผิดด้วยสอนให้เดินในทางที่ผิดนะคะแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่ว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในหลังยุคกรุงศรีก็คือประชาชนคนไทยนะแล้วก็คนจีนด้วยก็มีส่วนนะในสมัยนั้นก็มีส่วนในการทำลายกรุงศรีซึ่งประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่เคยสอน
เอาไปทำลายทำไมทำลายทำลายประเทศทำลายเมืองตัวเองมีการจดบันทึกเลยไปทำยังไงมีการจดบันทึกไว้นะทำไมเราถึงไม่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกแล้วมีเหรอคนไทยแล้วคนจีนมีส่วนในการทำลายเมืองกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าที่ผ่านมาเราเรียนมาก็มีแต่บอกว่าพม่าใช่ไหมพม่ามันโหดร้ายเผาบ้านเผาเมืองเราเผากรุงศรีอยุธยามาปล้นค่าเอาทองไปใช่ไหมแล้วก็ทุบทำลายโบราณวัตถุต่างๆของคนไทยแม้แต่พระก็ยังตัดเศียรพระแล้วก็เจดีย์นั้นเป็นเจดีย์ทองคำสมัยอยุธยาใช้ไฟเผาลอกเอาทองใช้ไฟลนให้ทองไหลลงมาในความร้อนทำให้แล้วก็เอาทองเนี่ยกลับไปประเทศพม่าแล้วก็ไปสร้างพม่าจนทั้งสร้างพระราชวังและสร้างวัดพม่ามีแต่ทองคำทั้งนั้นเอาไปสอนให้คนไทยเกียรติพม่าบอกเนี่ยเอาทองของไทยไปครับแล้วคนไทยไปเที่ยวที่วัดพม่านี่ก็โอ้โหฝังใจนะสังเกตไหมคนไทยไม่ค่อยไปประเทศพม่าเพราะฝังใจว่าพม่าเนี่ยมาขโมยทองไทยไปมันลนเอาไปจากเจดีย์เอาไฟลนไปจากเมืองศรีอยุธยาแล้วยังไงยังไงครับไปลนวะแต่จริงๆที่พม่าเอาไปจริงๆนะก็พม่าเอาตัวเฉลยไปแหละตัวประกันน่ะซึ่งพระเจ้าอุทุมพรใช่ไหมสมัยนั้นน่ะพระเจ้าอุทุมพรคุณหลวงหาวัดก็พวกข้าทาสชบริพานแล้วก็ในทหารที่แบบไม่เสียชีวิตยังมีชีวิตอยู่ก็ถูกจับไปเป็นตัวประกันจับไปที่ประเทศพม่าด้วยนะคะก็พม่ามาในเวลคือจริงๆล้อมอยุธยารวมทั้งเดินทางด้วยมันก็4ปีเข้าใจป่ะ4ปีพม่าใช้เวลามากในการมาทำศึกก่อนที่กรุงแตกครั้งที่2เนี่ยที่ใช้เวลามากเลยแล้วจนกระทั่งเกิดเหตุที่ประเทศเขาหลังจากที่เขาตีอยุธยาแตกแล้วประเทศเขาก็มีการแย่งบัลลังก์กันชิงบัลลังก์กันเองแล้วเขาถึงต้องรีบกลับไปอย่างเร็วเขาก็ไม่ได้อยู่ในอยุธยามากตีอยุธยาแตกแล้วไม่ได้ใช้เวลาอยู่ในอยุธยามากเพราะว่าที่เขาทำลายจริงๆนะคือพม่าทำลายฐานของกำแพงเมืองเขาจะขุดดินแล้วก็สูงไฟเข้าไปใต้ฐานน่ะถ้ามันเกิดความร้อนไอ้นี่มันแล้วมันก็ทุบทำลายง่ายไงถ้าเกิดมันความร้อนแล้วมันก็เสื่อมใช่ไหมให้มันกรอบทุบทำลายง่ายเป็นพวกหินพวกดินมันให้มันจะได้กรอบตีก็แตกโลกเลยเหมือนเรากินข้าวเกลียบกรอบแต่ว่าฐานกำแพงมันสร้างไว้ดีมากของเมืองอยุธยาน่ะก็คือพม่าล้อม3ปีถึงแตกคิดดูโอ้เผา3ปีแต่ว่าแตกแล้วเขาก็แพงนานที่สุดนะทำทุกวิถีทางอ่ะจะทำยังไงจนกระทั่งมาขุดดินเสียเวลาเผากำแพงเนี่ยคือทำหลายอย่างทำหลายวิธีสู้ก็แล้วเข้ายากอ่ะเพราะว่าแข็งแรงมากอยุธยาเนี่ยกำแพงเนี่ยอยุแข็งแรงมากแล้วก็กว่าจะลบได้มันก็ใช้เวลานานแล้วก็พูดง่ายเหมือนกว่าอะไรถั่วจะสุกงาก็ไม่กว่าจะลบชนะอยุธยาในบ้านเมืองเขาก็แย่งกันเองเขาก็เลยอยู่ไม่นานแล้วหลังจากคติอยุธยาเขาเข้าไปเผาก็จริงนะแต่เขาไปเผาปราสาทราชวังเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ใช่ไหมเขาต้องการที่จะทำลายสัญลักษณ์ของกษัตริย์แล้วก็เขาเอาอะไรก็เอาของกษัตริย์ไปเขาไม่ได้ไปเอาของประชาชนหรอกไม่ได้ปล้นประชาชนเผาจริงก็ว่าแล้วใครเผาวัดแน่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาเอาไปนะคือเอาเฉลยกับเอาของกษัตริย์ไปเอาจริงแต่ว่าของประชาชนเขาไม่ได้เอาไปเพราะว่ามีหลักฐานว่าเขาเข้าบุกเข้าไปเสร็จเขาตีแตกเขายังกลัวจะถูกล้อมปราบนะเขาถึงออกมาตั้งค่ายข้างนอกไงที่โพธิ์สัตว์ต้นน่ะถ้ามันเข้าไปข้างในถ้าก็ถูกล้อมอยู่มันตีเสร็จต้องมาอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมแล้วตีไปทำไมอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกมันหนีง่ายกว่าไงเพราะว่าทัพใหญ่กลับไปแล้วเขาส่งแค่ทัพรองเฝ้าคือพร้อมที่จะถอยในตอนเวลาเพื่อความปลอดภัยก็จริงนะใช่ใช่นะคือยุทธศาสตร์การรบไงแต่ว่าคนที่ทำจริงๆนี่ก็คือคนที่อยู่ในประชากรที่คนไทยที่อยู่ในภายในกำแพงเมืองอ่ะแหละเพราะว่าตอนนั้นมันพูดง่ายบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรแล้วกษัตริย์ก็ถูกจับไปแล้วใช่ไหมพวกเขาเรียกอะไรนะไม่มีใครแล้ว
เขาเรียกอะไรนะพวกมีอำนาจต่างๆไม่มีแล้วครับพวกระบบราชการพวกช่วยโอกาสพวกช่วยโอกาสตอนนั้นวุ่นวายห้างใครหยิบแล้วก็ได้นะเอาไว้ทองหัวเซ็งเฮงหยิบแบบรถขนมะพร้าวความก็ไปแย่งเก็บมะพร้าวกันไอ้นี่มันหนักกว่านั้นอีกคือเมืองมันพังทั้งเมืองอ่ะมันก็เป็นไปได้คือคนไทยเนี่ยคนไทยพวกสัญชาติอียิปต์ทั้งหลายแหล่นะหยิบเขาเป็นคนไทยหรือคนอียิปต์ไม่รู้ก็เป็นไปได้เห็นอะไรที่เป็นของมีค่านะก็ทำหมดวัดเวิร์ดทุบทำลายหมดเพื่อที่จะเอาทองเอาอะไรอย่างเงี้ยทำหมดกลายเป็นคนไทยทำมันเองไอ้ที่ไปลอกทองลอกนี่เป็นไปได้เพราะพม่าคงไม่กล้าทำนะทำกระดงกระทืบจริงไหมคุณยังบาดนะพม่ามันไปทำฮะคนไทยการสร้างเจดีย์ต่างๆหรือว่าสร้างพระเนี่ยคนโบราณจะนิยมสร้างเอาเงินทองเอาของมีค่าหรือสร้างพระพิมพ์ต่างๆน่ะเอาไปเก็บไว้ด้านในไงพวกนี้ก็เลยไปทุบไปขุดไปทุบไปเผาคือปูนมันอิฐมันแข็งแรงใช่ไหมก็ต้องเผาต้องขุดต้องเจาะทั้งเผาทั้งทุบเข้าใจมันก็เลยเสียหายจำนวนมากแล้วก็ได้ของเสร็จไปแอบฝังดินเอาแอบไว้ไงแค่แต่ละคนก็ไปฝังดินคือมีอาชีพต้องรีบฉวยโอกาสน้ำขึ้นรีบตักกันเลยพวกนี้แต่ทำในทางธุรกิจเนี่ยไอ้ลูกน้องที่รู้ว่าเจ้านายไปเก็บไว้ตรงนี้นะมันก็มีแต่คนไทยรู้ว่าพม่าไปรู้จริงว่าไม่รู้ครับไปซ่อนไว้ในตรงฐานเจดงเจดีฮะไอ้ที่ไปขุดไปเผาทำลายกับคนไทยครับพม่ามันไม่รู้หรอกนะไม่รู้ซ่อนตรงไหนไม่รู้พื้นที่ว่างั้นยังไงก็ระวังความลับไอ้ประเภทไอ้พวกผู้จัดการรู้ใช่จนกระทั่งมีบาทหลวงองค์หนึ่งคือศาสนจักรอ่ะของคริสต์อ่ะก็ระบุไว้ในเอกสารบอกว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยประเทศสยามเนี่ยกลับมาตั้งตัวได้เร็วขึ้นอีกครั้งเนี่ยหมายถึงกรุงศรีที่กรุงกรุงธนบุรีเนี่ยหลังจากศรีอยุธยาพ่ายไปขนาดนั้นแล้วกรุงธนบุรีมาสร้างใหม่ได้เนี่ยก็เพราะความขยันหมั่นเพียรของชาวจีนชาวจีนคนไทยต้องยอมรับความจีนต้องคนไทยต้องยอมรับความจริงนะนี่คือสายตาคนต่างชาติที่เห็นแล้วมันมีบันทึกไว้หลายพงศาวดารนะที่ไปหาดูได้ส่วนมากก็จะพูดถึงคนจีนดังนั้นว่าคนจีนเนี่ยคือคนสร้างชาติไทยนะเพราะว่าเกิดจากอะไรวะเพราะเกิดจากคนจีนเป็นคนมากมากไงอยากได้ไงอันนี้คุณชมคุณด่าแต่ที่ผมชมว่าขยันตอนนี้ชมว่าเป็นคนโลภฮะอ้าวยังไงกันแน่ครับคุณด่ามันธรรมดาปกติคือเหมือนทำงานแล้วได้เงินใช่ไหมทำงานได้เงินก็ทำคือถ้าเทียบง่ายๆเขาอยู่ประเทศเขามันแลนแค้นครับเขาต้องกินข้าวปนมันนะเขาไม่สามารถจะกินข้าวเนื้อๆได้นะข้าวเต็มถ้วยไม่ได้เออคนจีนนี่เขายังมีภาษิตเลยว่าไอเนี่ยซื้อไม่จริงเวลากินข้าวต้มมันคนเอาแต่ข้างล่างอันเนี้ยข้างล่างคือข้าวเยอะคือต้องกินเฉลี่ยน้ำเฉลี่ยข้าวนะครับภาษิตจีนนะไอนี่ไม่ซื้อคือเวลากินข้าวไอเนี่ยเอาเปรียบว่ากันตักเอาแต่ข้างล่างครับคือไม่กินน้ำด้วยไงกินข้าวกินไม่อิ่มไม่คิดดูคนจีนสมัยนู้นเพราะนั้นพอมาเจอที่ใหม่ยิ่งทำอุดมสมบูรณ์เขาก็ต้องขยันเป็นธรรมดาครับก็เหมือนคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศขยันทุกคนใช่ไหมใช่เหมือนกันคนไทยเนี่ยเห็นไหมต่างประเทศก็จะชมคนไทยว่าคนไทยเก่งคนไทยดีคนไทยขยันมีฝีมือมีความละเอียดก็เหมือนกันพออยู่ประเทศไทยก็โดนคนไทยมันจะอดตายโดนกษัตริย์ด่าอดตายแล้วไปเจออย่างนั้นแล้วทำงานเราได้เงินมันก็อยากจะทำใช่ไหมใช่ชั่วโมงนึงเป็นเหนื่อยมากก็ได้เงินมากบาทชั่วโมงเป็นสิบเหรียญไม่เหมือนเมืองไทยทำงานแทบตายก็ยังได้เท่านั้นใช่ไหมก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมันก็ทำให้ท้อแท้ได้เขาบอกว่าแล้วบาทหลวงคนนั้นก็ยังบอกไว้ว่าคนไทยที่มีกินอยู่ทุกวันนี้ได้น่ะถ้าไม่ใช่คนจีนแล้วก็ไม่มีกินเป็นแน่เลยหมายถึงสมัยนั้นน่ะสมัยอายุสมัยกรุงธนบุรีอ่ะตายคือมีกินมีอยู่ได้เนี่ยเพราะคนจีนนะคือค้าขายเก่งไงแล้วก็มาเก็บภาษีอากรเก็บอะไรได้ใช่ไหมคนจีนขยันทำไงขยันสร้างคนไทยเองคิดไม่เป็นไงนี่คนไทยต้องยอมรับความจริงเราไม่ได้ชื่นชมนะแต่แบบหมายถึงว่าคนจีนก็มีส่วนในการสร้างชาติเรานะแต่กษัตริย์เนี่ยมันจะไม่เคยบอกเข้าใจป่ะมันจะพูดแต่ว่ากษัตริย์เป็นคนสร้างชาติพระบารมี
พระองค์มีบุญคุณต่อประเทศชาติสถาบันกษัตริย์เราจะต้องคงอยู่แล้วมันทำอะไรจริงๆแล้วกษัตริย์ที่ดีนะมันถ้าทิ้งไปแล้วก็คือพระเจ้ากรุงธนแล้วก็คนจีนนี่แหละเป็นฐานเสียงของพระเจ้ากรุงธนเพราะพระเจ้ากรุงธนเนี่ยติดต่อค้าขายกับจีนเป็นหลักเลยเปลี่ยนเบนเข็มมาเลยซึ่งสมัยอยุธยาเนี่ยพวกบุญนาคเนี่ยมีอิทธิพลสูงร่ำรวยมาจากการค้าขายเพราะว่าแขกเขาถึงบอกไงคนไทยโบราณถึงสอนด้วยว่าเจองูกับแขกนะงูเลื้อยมาแขกนะต้องตีงูให้แหลกก่อนแล้วก็ต้องตีแขกให้ตายด้วยเพราะร้ายพอๆกันเลยมันคล้องจองมั่งคุมไปว่านั่นน่ะสิระแอกทั้งคู่ตีให้แหลกแขกคงไม่ได้เจตนาบางคนก็บอกว่าตีแขกก่อนเราต้องพูดนะต้องเปิดใจนะแต่ผมได้ยินว่าเขาให้ตีแขกก่อนนะคุณพูดมั่วว่าตกลงจะตีอะไรก่อนดีครับเนี่ยอันนี้เป็นคำพังเพยโบราณนะคนที่เป็นแขกก็คือคงจะหมายถึงคนไม่ใช่หมายมุสลิมนะคนบางคนหมายถึงพ่อค้าชาวเปอร์เซียพ่อค้าเอเชียตาชาวเปอร์เซียไม่ใช่คนมุสลิมนะครับคนมุสลิมเข้าใจอย่าเข้าใจความระวังได้คนละเรื่องนะไม่เกี่ยวนะพวกเปอร์เซียพวกค้าขายพูดถึงเปอร์เซียค้าขายที่เจ้าเล่ห์มากเขาเรียกว่าพวกเปอร์เซียสมัยก่อนอะไรนะมันลุกมีแต่มันยึดประเทศต่างๆมีแต่มาเอาของเราไปเปอร์เซียคือมันยึดประเทศไทยมาดินแดนเนี้ยตั้งแต่อยุธยามาจนถึงร.5นะถึงปราบอยู่นะอิทธิพลของไอเนี้ยถึงหมดไปนะตระกูลบุญนาคเพราะว่าบุญนาคเนี่ยมีพวกเปอร์เซียเนี่ยมีผลในการคอนโทรลประเทศเนี้ยมีผลต่อการมีบทบาทสำคัญในการโค่นพระเจ้าตากด้วยใช่ๆแล้วเขาก็เลยมีพวกคุณกันมาไงแล้วมันก็เลยเหมือนกับมีบุญคุณแล้วมันเกรงใจกันแล้วมันก็ข่มกันมาตลอดใช่ป่ะทำอะไรมันต้องแบ่งไงแล้วทำให้ราชวงศ์ของจักรีเนี่ยเหมือนหนามยอกอกอ่ะหอกข้างแคล่จนกระทั่งร.5เนี่ยมากำราบได้สำเร็จใช่ป่ะคนอื่นกำราบไม่ลงคือเราต้องยอมรับความจริงว่าคนที่มีบุญคุณเนี่ยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะแล้วก็คนจีนได้นะที่มีบุญคุณกับเราไม่ใช่ว่ากษัตริย์ราชวงศ์จักรีนะไอ้ราชวงศ์จักรีนะจอมทำลายนะจอมสร้างภาพครับฮะแล้วก็หลังแล้วก็มาพูดถึงอีกยุคนึงก็คือยุคที่เสียกรุงธนบุรีให้กับราชวงศ์จักรีมันก็ทำให้เกิดการทำลายตามมาอีกนะการสูญการทำลายซ้ำซ้อนอีกคือสมัยร.1เนี่ยนะไปรื้อกำแพงเมืองกรุงศรีเลยนะในส่วนที่ยังอยู่น่ะเพราะว่ากว้างขวางมากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยยิ่งใหญ่และกว้างขวางก็ไปเอาอิฐน่ะไปทุบไปรื้อสั่งเอาคนเอาเจ้าหน้าที่อ่ะข้าราชบริพารน่ะไปรื้ออิฐมาเซาะเซาะเซาะมาเลยนะเซาะให้สวยๆนะรื้อสวยๆแล้วก็อิฐเผาอย่างดีไงแล้วก็เอาลงเรือมาล่องมาที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาที่กรุงเทพมาทำอะไรมาสร้างกำแพงกรุงเทพนี่ไงทำเกราะรัตนโกสินทร์นี่ไงเหรอสร้างกำแพงที่เราเห็นป้อมที่เหลือเนี่ยจากอยุธยามาไปลอกกำแพงเดิมกำแพงเก่าป้อมที่เหลือเนี่ยเหรอป้อมอะไรที่เราเห็นสีขาวๆที่สร้างไว้ตามกรุงเทพอ่ะป้อมมหาการครับรอบเกาะป้อมมหาการป้อมหนึ่งที่เฉลิมไทยเก่าป้อมท่าพระอาทิตย์ตรงถนนพระอาทิตย์ที่ไอ้สุทธิลิ้มมันอยู่นั่นแหละคุณจนจำไว้นะว่าอิฐพวกเนี้ยเอามาจากอิฐเมืองกรุงเก่านะศรีอยุธยานะซึ่งร.1ไปเซาะมาเซาะแล้วก็เอาใส่เรือมาแล้วก็มาสร้างกระแพงมันไปลื้อมาหมดเลยแหละแสดงว่ามันเป็นคนลื้อเองนะไม่ใช่พม่าลื้อเป็นคนลื้อเองคืออย่าไปโทษพม่านะเนี่ยร.1ก็ตัวลื้อนะในทีบอกเขาบอกว่าพม่ามันมามันจะระเหยเผาทองเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็คนไทยพม่ามันจะมาลบทัพจับศึกมาคอยเผาคอยมันไม่ได้หรอกถ้าเผาก็เผาทิ้งไปเลยไม่มีเวลาหรอกครับเพราะว่าเขาต้องรีบกลับไงเขาไปอยู่ช่วงสั้นๆเองเสียกุ้งไม่กี่เดือนเองไหมไม่กี่สัปดาห์ก็กลับละเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแค้นทุกแค้นคนไทยคนไทยที่มาในพวกหัวขโมยไอ้พวกนักยองเบาไม่ใช่พม่านะอย่าไปโทษพม่าแล้วก็มาหลังจากเสียกรุงศรีร.1ไปทุบกำแพง
รอแล้วก็มาอีกทีนึงก็สมัยรอ5เออกำแพงที่เหลือบางส่วนใช่ไหมอืมเอามาไม่หมดใช่ไหมรอ5นี่เพราะว่ามันไม่สวยนี่ไม่เอาเนี่ยเอาแต่ที่สวยๆดีๆมาไอ้ที่เหลือนั้นรอ5ไปสั่งทุบเลยทุบเสร็จเอาขนลงเรือมาเหมือนเดิมเอามาทำอะไรนะเอามาถมทำถนนรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์เลยตายห่า มาทุบหมดเลยเลยคือที่สมัยก่อนที่เขาทำถนนเขายังเห็นเลยว่าเจออิดเก่ามาทับถมทับถมเลยอิดเนี้ยแน่ก็คืออิดของกำแพงกรุงศรีอยุธยานั่นเองโอ้เป็นเรื่องกำแพงเพราะว่าทางนี้ก็นักประวัติศาสตร์ก็เอาไปตรวจไปตรวจหาอายุของเนื้ออิดเนี่ยก็ตรงกันด้วยตรงกับสมัยอยุธยาเป็นอิฐจากนู่นเพราะว่าสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้เลยไม่ได้ทำอิฐพวกนี้เลยไม่มีการยังไม่มีวิชาความรู้ด้านทำอย่างนี้เลยต้องไปเซาะนู่นออกมาทำไมเขาทำแบบนั้นนะฮะมันน่าจะสร้างใหม่ทำไมไปสร้างใหม่ซื้อใหม่ไม่ได้หรือมันขี้เกียจก็ถึงบอกไงนี่ไงเราจะเอามาแฉให้สิ่งที่คนไทยไม่รู้จะได้รู้ไงว่าใครกันแน่ที่ทำลายมันไม่ใช่แต่ต่างชาติอย่างเดียวนะแต่รัชกาลที่1สั่งทำลายแบบขนาดใหญ่เลยไปรื้อกำแพงรัชกาลที่5ไอ้ที่เหลือๆก็เอามาถมเป็นเกาะเอามาทำถนนเออน่าจะไปขุดดินตรงไหนที่มันเนินๆน่ะนะอ๋อมันอาศัยความมักง่ายพูดง่ายใช่มั้ยอาศัยความมักง่ายแล้วต้องการจะลบประวัติศาสตร์เดิมใช่ป่ะต้องการจะลบอยุธยาออกไปข้าราชบริพารทำอะไรก็ได้ไงตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำได้หมดเออไม่แสดงว่าเขาไม่รักษาความเป็นไทยเดิมอ่ะนะใช่ไหมไม่คืออยุธยาเขาต้องเก็บไว้นี่คุณไปลื้อหมดเลยไปทุบแล้วมาถมเป็นเกาะนี่มันไม่ถูกนะครับพงกำแพงคุณต้องเก็บใช่ไหมใช่ป่ะกำแพงเมืองโบราณเออต้องอนุรักษ์ไว้นี่แหละเขาตัวทำลายโบราณเลยเนี่ยทำตัวอะไรตัวทำลายโบราณวัตถุเลยเนี่ยโบราณสถานแล้วก็อ้างรักประเทศอนุรักษ์เจ้าแห่งการเปลี่ยนจากอนุรักษ์เป็นเจ้าแห่งการทำลายว่าเจ้าการทำลายโบราณสถานไทยครับใช่ทำลายสิ่งทุกอย่างดีๆเนี่ยเขาเอาทำเพื่อสร้างให้ตัวเองดีแล้วเสร็จแล้วครั้งที่3อีกนะตอนหลังพ.ศ. 2500เนี่ยพวกข้าราชการนักการเมืองก็หมายถึงเจ้านี่แหละก็ไม่อยากพูดถึงไงเพราะมันยังอยู่ในราชวงศ์นี้เลยพูดไม่ได้เพราะมันอยู่ในร.9ไงนักประวัติศาสตร์เลยเขียนไม่ได้ว่าจะพูดถึงเจ้าอีกแต่พูดไม่ได้ไงก็พูดเป็นว่าข้าราชการกับนักการเมืองท้องถิ่นร่วมมือกันก็คือจ้างคุณไปรื้อเจดีแล้วก็ไปรื้อวัดร้างต่างๆนะเอาอิฐนั้นไปขายไปประมูลขายปีพ.ศ. 2500นะมีการประมูลขายอิฐนะขายของเก่าเสร็จแล้วเอาที่ดินนั้นมาสร้างเป็นอาคารก็ที่ดินนั้นที่ดินอะไรราชพัสดุนะใช่มันก็คือมันเป็นที่หลวงเป็นนักโบราณพูดไม่ได้ไงเพราะมันเป็นช่วงพ.ศ. 2500มันเป็นยุคของกษัตริย์ร.9เขาจะยุคของสลิดอยู่สลิดธนรัตน์สลิดเผด็จการเต็มที่พูดไม่ได้พูดไม่ได้ไงคือสลิดทำงานให้เจ้าไงถวายเจ้าข้าพเจ้าจะยอมรับอะไรยอมรับผิดชอบเพียงผู้เดียวใช่ไหมเออคือแล้วมันเอาอะไรมารับผิดชอบได้มันทำความเสียหายขนาดเนี้ยตัวมันนะฮะคือคนพวกนี้มันอ้างเนี่ยนี่คือคำพูดของทหารรักษาพระองค์ต่างๆมันจะอ้างอย่างนี้เสมอคือมันทำให้นายมันได้ไงทำแทนนายไงแต่คุณชีวิตคุณหนึ่งชีวิตคุณจะมาทดแทนอะไรเป็นแสนๆล้านล้านชีวิตที่ต้องสูญเสียโอกาสสูญเสียความรู้สึกสูญเสียหลายๆอย่างได้ฮะต่อให้คุณสับคุณจนเละเป็นจุนมันก็ทดแทนกันไม่ได้เข้าใจป่ะคือที่ราชพัสดุแหละเอามาแล้วก็มาสร้างอาคารพาณิชย์ให้คนเช่าเข้าใจป่ะแล้วก็เสร็จแล้วครั้งที่สี่ก็ทำอีกจะพูดให้ฟังว่ามันจะมาแฉให้อีกตอนนึงก็คืออยุธยาเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกใช่ไหมเสร็จแล้วเขาเอาอยุธยาเนี่ยไปขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกเพื่ออะไรเพื่อจะมาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ
ส่วนมากก็จะได้กินเงินต่างชาติเลยนะเข้ามาเพราะมันมีประวัติที่ยาวนานกรุงศรีเนี่ยเป็นรู้จักไปทั่วโลกเขาจะพูดง่ายๆนะรู้จักทั่วโลกมีประวัติศาสตร์อยู่ในทุกประเทศในทุกห้องสมุดเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแล้วเขาเอามาเที่ยวให้คนเที่ยวเสร็จแล้วมันก็ไม่รับผิดชอบไปดีคือหน่วยงานของเขาคือสมุนของเจ้ามันชอบทำอะไรรูปหน้าปัดจมูกทำอะไรแบบสุกเอาเผากินแล้วก็ชอบมีผลประโยชน์แอบแฝง มันก็ไม่ได้เที่ยวแล้วก็ไม่ได้อนุรักษ์ให้อย่างถูกต้องอย่างเช่นว่าเอาอิฐต่างๆสมัยก่อนมันทุบมันพังคุณก็แทนที่จะเก็บอิฐเก่านะเอาไปซ่อมแซมแต่นี้ไม่ใช่ก็เอาอิฐใหม่นั่นแหละก่อเข้าไปก่ออิฐเข้าไปมันก็น่าเกลียดนะทำแบบมันก็ทำให้รู้สึกสูญเสียคุณค่าเป็นทั้งที่อิฐเก่ามันก็มีอยู่นะไอ้กำแพงพวกเนี้ยคุณก็รื้อไปสิคุณก็ขุดไปสินะเพราะก็เป็นบางทีเป็นพระศาลาไม่มีก็ไปทำศาลาครอบอีกทีมันก็เปลี่ยนไปคือแล้วมันก็เลยจะทำให้สูญเสียอัตลักษณ์ไปหลายๆอย่างอ่ะรวมกับหลายๆอย่างที่คุณเห็นตามข่าวที่ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเนี้ยขาดการดูแลที่ดีคือถ่ายรูปถ่ายอะไรมาสร้างหนังสร้างอะไรแล้วก็มีภาพอะไรที่ไม่ดีอ่ะเข้าใจป่ะอย่างหนังมีภาพปีนเจดีย์อย่างเงี้ยอะไรหลายๆอย่างคือเขาเห็นแก่เงินไงเข้าใจป่ะเห็นแก่เงินใช่คือเขาเลื้อเขาทำแล้วเขาก็ทำบางแห่งโรงงานสยามคราฟในกระดาษเนี่ยไปลื้อเมืองไอ้โกสินารายเมืองโบราณนะครับรื้อไปทั้งเมืองเพื่อสร้างโรงงานฮะรื้อทั้งเมืองเลยเมืองที่มันมีซากเก่าๆเนี่ยเขารื้อทิ้งหมดเลยเพื่อสร้างโรงงานของกษัตริย์สยามคราฟสมัยนู่นเนี่ยเขาคือคนพวกนี้นะคนพวกนี้เขาจะทำกระแดอนุรักษ์นักที่จริงเขาไม่ได้เชื่อนะไม่เคยเชื่อไม่เคยให้ราคาเลยเขาไม่มีตัวเขาไม่ได้เขาหลายคนก็บอกแล้วว่าในวังเขาไม่มีหิ้งพระไม่มีโต๊ะหมู่บูชาใช่เขาไม่มีการไหว้พระคือพระนี่สำหรับคนโง่นะครับเขาฉลาดเขาไม่ไหว้พระนะเพราะว่าพระขึ้นแต่เขาถ้าพระมากเรื่องเขาฆ่าทิ้งไงใช่ป่ะมันจะไปไหว้อะไรคือพวกนี้มันโหดเขาเคยบอกว่าพม่าใจร้ายใช่ไหมโหดร้ายมาเผาเมืองแล้วยังมาตัดเศียรพระไปอีกเออใช่ว่าแต่ว่าพม่าจะไปตัดเนี่ยพม่ามันเป็นพุทธหนักกว่าเราอีกคุณทราบหรือไม่ว่านักโบราณคดีเนี่ยจับผิดเขาได้บางอย่างแต่เยอะเลยของเก่าที่มันซีโอสะสมอยู่เนี่ยมันก็คือเอามาจากสมัยนู้นทั้งสี่เส้นนักประวัติศาสตร์บอกมาตามจริงๆแล้วเศียรของพระศรีสันเพชรเนี่ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตั้งไงนี่อยู่ตั้งให้คนไปชมอยู่พม่าไม่ได้เอาไปเลยอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละคือจับเท็จได้หลายเรื่องก็คืออะไรก็โยนให้คนอื่นไปก่อนพูดโกหกพูดเท็จไปก่อนถ้าคุณเจตนาใจดีจริงหรือคุณไม่ปิดบังซ่อนเร้นคุณก็ต้องบอกสิว่าเนี่ยเศียรพระศรีสันเพชรเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยนะอยู่นี่นะต้องให้นักประวัติศาสตร์มาค้นหาจนเจอเข้าใจป่ะต้องให้นักประวัติศาสตร์มาสืบค้นหาเนื้อดีเอ็นเอหาลักษณะอัตลักษณ์ต่างๆจนลงตัวทุกอย่างเป๊ะๆ เลยเศียรกับฐานพระศรตรงกันทุกอย่างถึงจะก็ไม่แต่ก็ไม่ได้ให้เปิดเผยนะก็ให้รู้แค่นั้นแหละแต่ก็ไม่ได้บอกคือนี่คือการหลอกลวงไงแล้วพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติเนี่ยใครเก็บเงินใครเป็นเจ้าของโบราณวัตถุในนั้นก็กษัตริย์คือหลายเรื่องที่กษัตริย์หลอกลวงมาแหกตามาเนี่ยก็คือจะเอามาค้นได้จากนักประวัติศาสตร์ที่ท่านทำการวิจัยค้นคว้ามาแล้วจนตกผลึกแล้วเนี่ยสรุปบทสรุปได้เนี่ยที่จัดได้เนี่ยแล้วก็มีอีกตำนานนานอีกอย่างหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่คนจีนชาวพ้นทะเลคือไม่ใช่คนจีนในเมืองไทยนะคนจีนพ้นทะเลนู้นเลยนะรู้จักกันดีแล้วก็เล่าขานให้ลูกหลานเล่าต่อกันมาสืบต่อกันมาก่อนที่จะเดินทางมายังประเทศสยามหรือประเทศไทยเนี่ย
ขาก็จะเล่าให้ฟังนะว่าอย่างนี้อย่างนี้นะในสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าคำบอกเล่าอย่างยกตัวอย่างมากรณีหนึ่งคือแปะกงท่านหนึ่งท่านเล่าให้กับลูกหลานท่านฟังคือถ้าท่านอยู่ท่านจะอายุประมาณ103ปีท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหลานของท่านมาว่าโดยเน้นว่าข้อมูลดังกล่าวเนี้ยเป็นการที่เล่าขานกันแต่โบราณนะบนแผ่นดินใหญ่นะบนแผ่นดินประเทศจีนนะไม่ใช่ในเมืองไทยนะท่านก็รู้มาจากแผ่นดินจีนนู้นเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อครั้งสมัยที่ร.1น่ะทำการชิงบัลลังก์พระเจ้ากรุงธนบุรีมีการเล่าว่านำตัวพระเจ้ากรุงธนบุรีพร้อมกับครอบครัวพระมเหสีแล้วก็บุตรธิดาของพระองค์น่ะรวมถึงทหารเอกคู่ใจแล้วก็รัฐข้าราชบริพารที่ไม่ยอมแปรพักนะยังซื่อสัตย์ต่อพระองค์ท่านน่ะไปตัดคอทิ้งประหารหมดเลยนะเขาบอกว่าในนั้นน่ะมีพ่อค้าตระกูลพ่อค้าชาวจีนด้วยนะสามตระกูลแซ่ที่เป็นพ่อค้าที่เป็นค้ำบัลลังก์ที่ทำให้ประเทศเจริญเนี่ยที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการค้าขายทำให้กรุงธนบุรีรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วพ่อสามตระกูลแซ่เนี่ยก็ถูกเอาไปตัดคอด้วยอ้าวชิบหายมันเกี่ยวอะไรด้วยเขาบอกว่าตัดคอเรียงรายกันคือการตายวันนั้นที่ถูกตัดประหารชีวิตถูกตัดคอวันนั้นน่ะไม่น้อยกว่า300คนที่ถูกขื่อใส่คอไปแล้วไปตัดทิ้งนะครับบอกไม่น้อยกว่า300คนเอาพวกพ่อค้าจีนเนี่ยไปตัดคอเหรอคิดได้ยังไงซึ่งเราได้ยินมาว่าตัดประมาณ100คนเขาบอกไม่ใช่ในวันนั้นน่ะที่ประหารทั้งหมดน่ะไม่ต่ำกว่า300คนใน66เมษายน2325วันจักรีที่ประหารพระเจ้าตากวันจักรีมหาอุบาทนะประหารเจ้าพระยาพิชัยโอประหารพ่อค้าด้วยพ่อค้าจีนอย่างพวกถ้าเป็นสมัยนี้ก็ CP เบียร์ช้าง King Power กระทิงแดงครับเรียงแถวกันเลยชินวัตรนั่นก็ใช่นะครับอะไรแลนด์แอนด์เฮาส์ครับเลยชิบหายมันทำไปอย่างนี้แหละป่าแล้วมันไม่คิดว่าประเทศจะอยู่ยังไงเนี่ยฮะคือเขาทำฐานเสียงของพระเจ้ากรุงธนบุรีทำลายทั้งหมดเลยไม่ใช่มันก็ตัดหัวพระเจ้าตากนะก็พอแล้วจะไม่ตัดไม่ทำหมดชิบหายใครที่เห็นด้วยนอกจากคนรับใช้ใกล้ชิดแล้วยังนักธุรกิจพ่อค้าเนี่ยก็ตัดทิ้งด้วยโอ้เหมือนที่ธรรมกายกำลังโดนอยู่ครับใครเป็นสิทธิ์ธรรมกายที่มีเงินนะโดนฟีดบัญชีหมดคุณลุงอย่าลืมนะว่าตระกูลบุญนาคเนี่ยที่เป็นกลุ่มเพอร์เซียชาวอิหร่านเชื้อสายอิหร่านพูดตรงๆไปเลยนะเพอร์เซียเชื้อสายอิหร่านเนี่ยคือเขามีอิทธิพลมานานแล้วแล้วก็ตอนหลังนี้คนจีนมาค้าขายเก่งแล้วพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยท่านมีเชื้อสายจีนท่านจะไปทางการจีนมากกว่าไม่ไปทางฝั่งบุญนาคทำให้บุญนาคเนี่ยบุญนาคเองมันมีความสึกเกี่ยวพันเกี่ยวดองกับรอหนึ่งอยู่แล้วแต่งงานสลับกันไปสลับกันมาใช่ป่ะมันดองญาติกันอยู่แล้วมันก็ถึงร่วมมือกันกำจัดไงเพราะฉะนั้นกำจัดพระเจ้าคุณธนบุรีได้ก็กำจัดฐานเสียงพระเจ้าคุณธนบุรีด้วยก็คือกำจัดฝั่งตรงข้ามพวกค้าจีนอันนี้เป็นประวัติศาสตร์แต่เราไม่ได้มายุให้จีนกับแขกตีเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับอันนี้เฉพาะบุญนาคนะบุญนาคมาคุยให้ฟังว่าจักรีมันโหดไงมันฆ่าหมดนะพวกของพ่อค้านะไอ้พวกคนจีนนะฟังไว้นะเขาฆ่ามาอาจจะย้อนอีกทีนะส่วนพ่อค้าชาวจีนที่เหลือบางคนนะก็หนีไปจริงไปอยู่นครศรีธรรมราชแต่จริงไม่ใช่พระเจ้ากรุงธนนะแต่เป็นพ่อค้าชาวจีนต้องหนีพ่อค้าจีนหนีบางคนก็คือหนีไปอยู่นู้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามของตนเพื่อความปลอดภัยไงหลีกเลี่ยงการไล่ล่าเข้าใจป่ะต้องใช้อวตารแต่บางคนน่ะบางส่วนก็หนีขึ้นสำเภาได้สำเภาไปเมืองจีนคือพวกนี้ที่กลับไปเมืองจีนกลับไปเพราะอะไรป่ะจะไปส่งข่าวให้เมืองจีนรู้แล้วก็ระหว่างกลับไปนั้นก็นำอะไรนะกลับไปเมืองจีนแล้วก็ไปสร้างอะไรนะฮวงซุยให้กับพระเจ้ากรุงธนบุรีที่นั่นด้วยนะฮวงซุยครับฮวงซุยหลุมฝังศพไปสร้างหลุมแล้วก็แต่ว่าในฮวงซุยนั้นใช้ชุดฉลองพระองค์ใส่ลงไปในโลงแทนร่างของพระองค์แล้วก็เอาไปฝัง
ทำฮวงซุยให้คนจีนนับถือมากเข้าใจโอ้ใช่ใช่ใช่เออครับใช่คือฮวงซุยเนี่ยจะต้องเป็นปริศนาอยู่ที่นู่นแหละไม่นั้นว่าคนไทยถึงไม่ลืมไงเพราะคนจีนถือว่าการฝังฮวงซุยในทำเลที่ดีนั้นลูกหลานก็ยังอยู่ใช่ไหมแล้วก็ลูกหลานก็ยังรักเป็นความโลภเย็นแล้วก็ตอนก่อนที่คนจีนจะมาเมืองไทยทุกคนก็จะรู้ก็จะถูกเล่าตำนานนี้ให้ฟังเพราะฉะนั้นถึงจะถามบอกว่าทำไมคนจีนในเมืองไทยถึงกลัวกษัตริย์ก็คือเขารู้ประวัติปมหลังกษัตริย์มาก่อนแล้วไงแต่พระเจ้าคุณดูดีแล้วเขารู้ว่ามันโหดใช้ได้ไงเขาเลยกลัวไงหรือไม่กล้าต่อกรโหดเหี้ยพูดง่ายโหดใช่ได้โหดเร็วโหดเร็วซ้ำโหดเร็วซ้ำเพราะว่าคนจีนน่ะเขาไปขึ้นที่อื่นน่ะคือถึงจะไม่มีกษัตริย์ก็จริงแต่ว่าคนพื้นเมืองน่ะก็ไม่ชอบใช่ถ้าฟันเขาต้องมีปัญหาอยู่ไม่ได้ถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากเลยใช่แต่ว่าเขามาขึ้นเมืองไทยเนี่ยคนไทยน่ะบวกกับคนไทยเป็นคนเฉยๆไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของเรื่องยังไงก็ได้ครับก็เลยติดคนจีนด้วยหยวนๆกันไปยังไงก็ได้คนจีนก็รู้จักเจมเนื้อเจมตัวก็เลยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าไทยถูกสอนมาถูกกดมาตลอดไงจนเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วด้วยใช่ไหมเลยไม่มีทางที่จะไปแข่งขันกับคนจีนมันจริงจริงทางมาค้าขายได้วัฒนธรรมเรามันค่อนข้างอ่อนคือประเภทว่ามีความอ่อนน้อมหรือปนกับอ่อนแอพูดจริงๆนะเขาถูกกดไว้ไงถูกกดให้ไม่เถียงไม่ถามไม่สงสัยถึงมานานนะแต่เองคิดไม่ได้ต้องให้ฝั่งบนคิดเอายิงยกตัวอย่างสมัยร.5ใช่ไหมคือพวกเขาเนี่ยร.5น่ะวิธีจะลดอำนาจของฝั่งแขกเปอร์เซียฝั่งอิหร่านน่ะร.5ก็มาเอากับฝั่งแขกอินโดแทนเหรอมาคบกับฝั่งมุสลิมอินโดโดยให้เข้าไปรับอะไรนะรับราชการคือพยายามดึงอีกฝั่งนึงไงเอาฝั่งเนี้ยฝั่งสุมาตราฝั่งเนี้ยเข้ามาแทนไม่เอาไม่เพื่อที่จะลดอำนาจตระกูลบุญนาคไงเข้าใจไหมครับคือเอามุสลิมแต่เป็นมุสลิมสายอินโดซึ่งองคมนตรีเนี่ยไอ้อะไรนะจุฬาราชมนตรีเนี่ยของศาสนาอิสลามเนี่ยก็สืบทอดมาจากเชื้อสายท่านมาจากชาวอินโดนะแล้วก็จะสืบทอดกันมาตลอดเลยในตระกูลเนี้ยในตระกูลของจุฬาราชมนตรีเนี่ยคือสืบเชื้อสายก็คือต้นกำเนิดมาจากชาวอินโดคือมารับราชการแล้วร.5นะก็ต้องการสร้างบารมีเพื่อจะลดบารมีของตระกูลบุญนาคด้วยก็คือให้ตระกูลเนี้ยที่ว่าฝั่งองค์จุฬาราชมนตรีเนี่ยก็คือไปถางที่เอาที่ไหนเข้าใจไหมให้เป็นเศรษฐีที่ดินไปถางที่แล้วจับจองเลยไปวัดแล้วก็ไปเขียนให้คนไปเขียนให้ว่าเป็นที่ของคนนี้นะมุสลิมจึงมีที่อยู่เยอะเหตุที่มุสลิมมีที่ก็เพราะว่าเราห้าต้องการลดอำนาจของฝั่งตระกูลบุญนาคด้วยก็จะสร้างตระกูลใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็ทำให้แล้วก็สามารถลบได้นะเราห้าเนี่ยสามารถลบตระกูลบุญนาคให้หมดบารมีไปเลยแต่ใช้ตระกูลอื่นขึ้นมาแทนคือใช้ฝั่งจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นสายอินโดนีเซียก็ทำให้คนมุสลิมนั้นก็จับจองได้ที่ดีๆในกรุงเทพคุณก็จะเห็นอยู่ที่เจ้าของดั้งเดิมเป็นชาวมุสลิมคือสืบเชื้อสายมาจากสมัยนี้แหละสมัยร.5นี่แหละแล้วก็คนจีนก็ยังมีเรื่องเล่าขานอีกนะเกี่ยวกับความเจ้าเล่ห์เพทุบายของคนไทยแต่คนไทยในที่เนี้ยเขาน่าจะหมายถึงกษัตริย์มากกว่าคงจะไม่ได้หมายถึงคนไทยทั่วไปหรอกครับคือจุดเน้นเข้าไปที่กษัตริย์น่ะเขาโดยเขาไปเปรียบเหมือนกับหอยที่มีขดกลมๆๆๆเยอะๆอ่ะก้นหอยเยอะๆอ่ะมันวนหลายขดใช่ไหมก่อนจะถึงยอดน่ะเขาก็เลยไปเปรียบเปยอย่างนั้นก็คือว่าคือเปรียบว่าคนไทยเนี่ย
ป็นคนที่ใจคดลดเลี้ยวอ่ะโอ้ยากที่จะอย่างถึงอ่ะอยากแท้อย่างเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายเพทุบายมากก็คือสอนกันไว้สอนคือส่วนตัวคิดว่าน่าจะหมายถึงพวกกษัตริย์พวกข้าราชบริพารมากกว่าพวกสมุนกันนะว่ามีอำนาจมากแล้วก็ยอกย้อนเพราะว่าไอ้คนล่างๆเขาจะไปคุยเรื่องอะไรมันไม่มีคนล่างๆมันมีแต่ไพร่ทาสคุยอะไรกันใช่ๆน่าจะหมายถึงระบอบกษัตริย์กับระบอบเจ้าขุนมูลนายมากกว่าเขาก็เลยเปรียบไว้ว่าให้คบคนไทยแม้แต่ประเทศลาวเองนะก็ยังมีพังเพยสอนไว้เลยนะว่าคบกับคนไทยคบกับไอ้ไทยเหรอเขาเรียกไอ้ไทยเหรอเหมือนกับเอาไฟเข้าบ้านคบกับไฟมาเผาบ้านตัวเองไงครับเหมือนกับเอาไฟเผาบ้านตัวเองคืออย่าเอาเข้ามาน่ะจนกระทั่งมีข้อห้ามว่าห้ามแต่งงานกับคนไทยได้ซ้ำเข้าใจคือหมายถึงว่าคนไทยนี่เป็นคนที่น่ากลัวมากคือประเทศเขามีประสบการณ์แล้วไงสมัยจักรีไปนั่นก็เผาหมดเลยนะคือถ้าเป็นคนจีนแต่จิ๋วเขาเรียกเป็นหุ่นนางครับหุ่นนางก็คือพวกที่ป่าเถื่อนน่ะเพราะว่าสมัยนู้นน่ะกษัตริย์มันป่าเถื่อนจะฆ่าใครก็ฆ่าครับนะแล้วมันแปลกๆไงคือมันไม่เหมือนมนุษย์มันมีอะไรพิธีการแปลกๆนะเป็นพวกป่าเถื่อนพวกแปลกประหลาดนะถ้าภาษาจีนสมัยนู้นนะอันนี้เขาไม่ได้หมายถึงชาวบ้านเขาหมายถึงพวกเจ้าไม่ได้หมายถึงเจ้าหมายถึงเจ้าเพราะว่าชาวบ้านนี่มันคือกับเจ้าหมดนะก็คือพูดง่ายๆนะจีนเนี่ยต้นตำรับสามก๊กนะแล้วรอหนึ่งเนี่ยให้มาเปลี่ยนเนี่ยให้มาแปลสามก๊กเป็นเจ้าพญาพระคลังโหนเป็นภาคภาษาไทยครับแต่สุดท้ายแล้วไทยเนี่ยเอาสามก๊กมาใช้ได้แนบเนียนยิ่งกว่าจีนแท้ๆอีกยิ่งกว่าต้นฉบับอีกเอามาทำหมายถึงกษัตริย์ไทยเนี่ยหลายกว่าต้นฉบับอีกนะเรื่องเล่เพทุบายเนี่ยโอ้ใช่ใช่อันนี้สอร้อนเคยให้ความเห็นว่ามันคือ how to ของเจ้าจักรีhow to ของกษัตริย์จักรีมันใช้หมดแล้วมันใช้เกินด้วยมันอาจจะถึงเติมขึ้นมาถึงสี่ห้าก๊กครับสามก๊กนี่ล่อไปเจ็ดไปก๊กเมาตายเลยคือเล่ในสามก๊กก็ยังสู้ราชวงศ์จักรีไม่ได้เลยมันร้ายกว่ามันเติมเล่มายาเติมเพทุบายออกไปเยอะมากครับแล้วก็ได้รับมานิดนึงข้อมูลเขาบอกว่าสกุลสิงห์เสนีกับอะไรธรรมสโรจน์เนี่ยเขาบอกตระกูลเหล่านี้เขาก็ยังเรียกพระเจ้าตากไม่ได้เรียกพระเจ้าตากนะเขายังเรียกว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีอยู่ไม่มีคนในตระกูลพวกนี้ไปเรียกพระเจ้าตากนะเพราะว่าพระเจ้าตากพระเจ้ากรุงธนบุรีคือพระเจ้ากรุงธนบุรีผู้สร้างเมืองกรุงกรุงใหญ่มากกรุงธนบุรีตากคือแค่จังหวัดตากเล็กๆคำว่าตากสิมาราชนี่มันเป็นคำดูถูกนะมันเล็กคือไม่เรียกชื่อเก่าแต่ว่าปัจจุบันเขาเป็นในพลแล้วคุณไปเรียกร้อยเอกเขาเป็นในพลแล้วไปเรียกชื่อเก่าตากศรีนี่มันชื่อเก่าแล้วตากไปชื่อเมืองศรีนี่เป็นชื่อตอนเด็กแว่แว่ยังไม่รู้เรื่องเลยยังไปชกมวยอยู่เลยชื่อศรีฮะเอาชื่อเก่ามาเรียกเขาไม่เรียกกันเขาเป็นเจ้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยต้องเรียกให้ถูกคืออย่าให้พวกเจ้ามันหลอกใช่ต้องเรียกพระเจ้ากรุงธนบุรีอย่าไปเรียกตากศรีตากศรีนี่มันเท่ากับดูถูกนะไปเรียกชื่อตอนสมัยที่ท่านยังเล็กอยู่ตอนเด็กๆตอนเรียนอยู่โรงเรียนเทศบาลเนี่ยชื่อศิลไม่ให้เกียรติเราต้องเรียกว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีถึงจะถูกต้องนะคะคุณไม่ต้องไปกังวลว่าทำไมไม่มีคำว่ามหาราชมหาราชนี่พวกเขามาใส่เองที่หลังคือมันเปลี่ยนทุกยุคเลยกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเนี่ยใครขึ้นมามันก็จะเปลี่ยนคำนำนู่นเปลี่ยนชื่อคนนี้ทั้งที่ตายไปหลายร้อยปีแล้วมันก็มีการมาเปลี่ยนมันเอามาตั้งใหม่เพื่อให้ดูอลังการซึ่งใหญ่เขาไม่ได้ชื่อนั้นนะเขาชื่ออื่นเขาชื่อด้วงชื่ออะไรด้วงด้วงเสร็จมาเปลี่ยนเป็นทองด้วงให้ดูดีหน่อยว่าสามัญชนชื่อทองด้วงจริงแล้วชื่อด้วงคำเดียวแหละจริงชื่อด้วงครับอันที่เราเรียกทองด้วงนี่เขาเรียกผิดมาตลอดเออ
ช่ที่จริงชื่อเดิมมาจะชื่อแด้ก็ได้ดักแด้ดักแด้แล้วก็เป็นด้วงแล้วก็เรียกเป็นทองด้วงก่อนเป็นด้วงต้องไปดักแด้มาก่อนไม่ใช่ก็คือใส่ทองเข้าไปดูให้มันดีหน่อยไงมาตีกรอบทองเขาหน่อยนึงแล้วก็เราจะพูดถึงความไม่ดีของพวกกษัตริย์ในอดีตแล้วเราก็จะย้อนมาดูปัจจุบันเราไม่ต้องไปไกลเอาเรามีข้อมูลส่งมาให้คุณพา 5,000 เม็ดเนี่ยคือยกตัวอย่างสมัยที่เขาเวลาเขาไปอยู่สัตหีบแต่ตอนหลังนี้เขาไปมีวังที่ระยองแต่เขาก็ยังติดใจสัตหีบนะเพราะว่าสัตหีบมันเป็นค่ายทหารไงแล้วมันมีที่พักรับรองเยอะเธอก็ยังแอบแวบมาหิ้วทหารอยู่แถวนั้นแหละบางทีก็กินอยู่แถวนั้นเลยคือเธอก็ใช้สูตรนี้แหละคือผู้ชายที่เป็นกษัตริย์มันก็จะมีเมียเยอะใช่ไหมส่วนเธอกะว่าจะเป็นกษัตริย์ในอนาคตเธอก็ต้องมีสามีให้เยอะมีผัวเยอะเพราะว่าไม่ต้องไปใครย่าของเธอเองสมเด็จย่าเธอก็มีผัวเยอะใช่ใช่ใช่แม้กระทั่งสมเด็จย่าเธออายุ70ตอนนั้น77แล้วนะที่ป่วยอ่ะที่ว่าไปเอาทหารเนี่ยไปล่องเรือมันจะไปล่องเรือที่ไหนก็ล่องเรือในพระราชวังวิมานเมฆเพราะว่าจะเป็นที่สิงสถิตของเขาประจำเขาจะตีไพ่ก็ตีที่นั่นนะเปียโนเล่นเปียโนดื่มกินดื่มเต้นรำสวนเสให้ฮาที่นั่นหมดเขาจะอยู่ที่นั่นหมดเมาได้ที่แล้วก็จะหาที่แบบแปลกๆเนี้ยไปเล่นกันเล่นสนธิลิ้มก็เคยเล่นที่นั่นแล้วก็เคยมีคลิปที่เล่นไพ่ด้วยนะสนธิเล่นไพ่ในวิมานเมฆด้วยวิมานเมฆแล้วก็เล่นเกมตีไพ่ใครแพ้นะให้แก้ผ้าแก้ทีละชิ้น นี่เรื่องจริงนะนี่ไม่ได้เรื่องแต่งนะไม่ใช่พูดเอามันนะสนธิลิ้มก็แกล้งแพ้ไงแล้วมีในคุณหญิงทั้งหลายแหล่นะก็นั่งอยู่ในนั้นด้วยในวงนั้นน่ะวงไพ่อ่ะแกล้งแพ้แล้วก็ถอดผ้าทีละชิ้นไงทุกคนทุกคนต่างแก้แพ้บางคนก็แพ้ล่วงหน้าไปก่อนใครจะแพ้ก่อนกันแล้วก็หัวเราะกันในคลิปน่ะเอามือปิดปากร้องวิทย์ไว้ด้วยมาสมทินแกล้งถอดทำเหมือนสาววัยรุ่นอายุ17ที่แท้70รุ่นไหนอ่ะรุ่นแย้มฝาลงแปลกแล้วเวลาเธออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนี่70กว่าแล้วนะเจ็ดสิบกว่าอยู่ในนั้นปี56น่ะคุณยังเห็นเขาดีๆอยู่เลยชุดนั้นน่ะเขาก็ยังเงยหน้าเดินเงยหน้าได้เลยแต่พอเขาเอาทหารไปเล่นบนเรือเขาไปเล่นจ้ำจี้กันแล้วเสร็จแล้วเรือมันโครงมันเรือเล็กมันไม่ได้เรือใหญ่เรือที่มันอยู่ในที่เขาขุดท่อล่องเล็กๆล่องระบายน้ำในวังอ่ะมันไม่ได้กว้างมากแล้วเรือมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเรือที่เขาสวยๆน่ะแล้วเรือมันพลิกเรือมันคว่ำเหตุที่ทำให้เขาป่วยน่ะไม่ใช่ว่าไปล้มอย่างที่ใครบอกว่าทรงอะไรล้มในนู้นในนี้นั่นไม่ใช่ตรงตกเรือค่ะเล่นจ้ำจี้อยู่เดี๋ยวเด็กสมัยใหม่จะไม่เข้าใจผมอธิบายให้หน่อยจ้ำจี้นี่เขาใช้นิ้วถากออกนะแล้วนิ้วจิ้มจิ้มระหว่างนิ้วใช่จ้ำจี้มะเขือเปาะแปะกะเทาะหน้าแว่นพายเรือออกแล้วเขาจะนับจนครบแล้วถ้าไปตกที่ไหนก็จะถูกทำโทษใช่ครับนะเขาเรียกจ้ำจี้นะเด็กๆฟังไว้อย่าไปคิดอื่นคำตัวสุดท้ายที่แต่ถ้าผู้ใหญ่คุณก็คิดเป็นทางของคุณแล้วแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้คิดแบบเด็กๆแต่ถ้ามองจริงๆนะด้วยน้ำหนักขนาดนั้นเรือควรจะล่มนะฮะคุณยังบาดว่าไหมภาษาอังกฤษบอก make love เขาไปเล่น make love เขาชอบเปลี่ยนหลังถ้ามีการโยกมันก็จะล่มครับโยกตามจังหวะเรือก็โครงไม่คือมันเขาตัวใหญ่เขาอ้วนเนี่ยนะครับเขาเกิดปี75นะ2475เศรษฐกิจเกิดปีที่มีการยึดอำนาจแห่งคณะราษฎรนั่งในเรือต้องนั่งนิ่งๆถ้าปี50เขาก็75พอดีเพราะฉะนั้นก็มี70กว่าไว้ประมาณนั้นครับแล้วน้ำ
น้ำมันเป็นน้ำคลามนี่น้ำในนั้นน่ะมันเป็นน้ำที่เหลือใช้แล้วมันก็ไหลลงไปเก็บมันเป็นคลองเป็นคลองระบายน้ำอ่ะไม่มันน่าจะไปหาที่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะน้ำมันดำแล้วมันจะมีอารมณ์เหม็นไปหาเขียวปัดเลยหรือมันชอบของเหม็นๆคือชอบของแปลกคือเขาพูดว่าเออพูดว่ามีกังหันใช้พัฒนาแต่ว่าน้ำในวังเองน่ะดำปื้ดเลยนี่ใครที่เคยไปเที่ยวมันไม่ได้ใส่ความนะกังหันใช้พัฒนาคุณไปเที่ยววิมานแม่คุณจำได้ไหมน้ำนี่ดำปื้ดเลยใช่นี่ใช่พัฒนาที่คุณเห็นนั่นแหละรอบนั่นแหละนั่นแหละดำปื้ดเลยแล้วมันมีเชื้อโรคแบคทีเรียอยู่ไงเชื้อโรคเนี้ยที่มันเข้าไปหูปากจมูกเนี้ยแล้วมันจะเข้าไปข้างในได้แล้วมันจะไปขยายเป็นเชื้อราแล้วมันจะเร็วมากแล้วส่วนมากจะเป็นเด็กที่อยู่เล่นน้ำคลองหรืออะไรแล้วป่วยเนี้ยแต่คนนี้เธอมาเล่นในวังแล้วมันเข้าไปไงแล้วมันเป็นเชื้อรามันจะแพร่ขยายตัวได้เร็วมากถึงคุณจะไปรักษาในทันทีบวกกับร่างกายคุณแก่แล้วได้นะแล้วภูมิระบบภูมิคุ้มกันอ่ะมันก็ไม่เหมือนวัยรุ่นแล้วแล้วลานี้มันก็เร็วมากเข้าไปถึงแก้วหูชั้นในนู่นอ่ะก็เลยรักษายังไงก็ไม่หายมันก็เลยเป็นหนักเข้ามันก็เลยมีปัญหาเส้นเลือดตีบด้วยแล้วก็ส่วนตัวเขามีปัญหาเรื่องเขาต้องกินยาภูมิแพ้อยู่ด้วยเขาเป็นภูมิแพ้แล้วต่อมน้ำตาเขาเนี่ยจะไหลตลอดจะเห็นเขาชอบซับน้ำตาเนี่ยฮะแล้วเขาไปกินยาเวลากินยาจะแพ้เข้าไปเขามีเขาทำศัลยกรรมบ่อยคือตอนสาวๆนี่มันผลข้างเคียงจากการทำศัลยกรรมโอ้ใช่เขาชอบทำศัลยกรรมที่เห็นเขาสวยๆเนี่ยเขาทำศัลยกรรมตลอดเลยนะเวลาเขาเทรนไหนออกมาใหม่ๆนะเขาจะเป็นคนทันสมัยเขาจะใช้ดาราคนหนึ่งไปทำศัลยกรรมเขาจะเปลี่ยนจมูกเพราะจมูกมันต้องเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวมันไม่แน่มันจะตกลงมามันจะต้องเปลี่ยนรูปทรงบ่อยๆเขาจะเปลี่ยนทรงจมูกบ่อยๆเก็บหนังตาเก็บถุงตาแล้วก็ดึงหน้าให้ตึงเนี่ยทำเนี่ยเก็บเขาก็ใช้ดาราผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้พูดได้ไหมคะพูดได้ไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นกิตติยศของเขาชื่ออะไรก็คือใช้ดาราเก่าทิ้งแต่ก่อนเป็นเมียน้อยในพลนะเป็นตุ๊กตาหน้ารถในพลสมัยก่อนน่ะชื่ออะไรปฏิวัติน่ะคนเนี้ยเธอชื่อพิสมัยวิไลศักดิ์โอ้ไม่เป็นไรหรอกเขายิ้มละทุกคนก็รู้คือเขาเป็นแฟนจอมพลปอเนี่ยสมัยนู้นน่ะเขาว่านะผมก็ไม่รู้เขาแล้วก็เธอเนี่ยจะเป็นตัวหนูตะเภาก็คือก่อนที่คุณสิริกิจจะเปลี่ยนอะไรก็ให้คนนี้ไปทำก่อนทำมาดูก่อนเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาเชื่อว่าคุณสิริกิจกับไอ้คนเนี้ยคุณสิริกิจก็เชื่อว่าเขาสวยเหมือนคนนี้ไงเขาเรียกว่าคนนี้หน้าคล้ายกันที่สุดเขาจะใช้คนนี้ไปทำเขามีความเชื่อว่าคนนี้หน้าคล้ายเขาเขาเลยใช้คนนี้ไปทำก่อนช่วงสมัยนู้นเขาสวยกว่าพี่สมัยนะแต่ช่วงสมัยนี้ผมว่าดูไม่ได้แล้ว พิษสมัยเขามาแซงยกสุดท้ายอันนี้ตอนนี้หมดสมัยนะครับตอนนี้มันไม่พิษสมัยตอนนี้มันเป็นพิษสุราเป็นอสรพิษคือตอนนี้พิษสมัยคือเขาคล้ายกันคือคุณพิษสมัยก็อยู่กับหนุ่มๆวัยรุ่นนะก็อยู่ด้วยอ่ะก็ชอบกินเด็กเหมือนกันพวกนี้คุณไม่ว่าเขาผ่าตัดบ่อยไงเลยเรื่องส่วนตัวนะเราไม่ว่ากันนะฮะแล้วมันเลยทำให้ต่อมน้ำตาเขาหน้ามันก็ไม่ดีมีผลข้างเคียงหลายๆอย่างที่เขาเป็นทำให้เขาเป็นไตนัดเป็นอะไรเงี้ยจากการผ่าตัดนี่แหละทำศัลยกรรมนี่แหละแล้วเวลาเขาป่วยมาเชื้อรามเข้าไปมันตัวเองอ่อนแออยู่แล้วเดี๋ยวเรื่องคุณพิษสมัยนี่ผมไม่ได้ยืนยันว่าจริงไม่จริงนะเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมานะครับนะอย่าไปคิดมากถือว่าเรื่องมันแล้วไปแล้วอาจจะไม่จริงฮะครับเห็นเขาเล่าว่าคุณพิสมัยนะเธอเคยไปงานหนึ่งเธอเป็นคนออกงานยากมากเธอถือตัวเองมากแล้วเธอไปงานนั้นแล้วมันมีคนจนยืนอยู่แถวนั้นแล้วเธอบอกกับเพื่อนเธอบอกว่าไปกันเถอะเดี๋ยวเห่าพวกนี้มันกระเด็นใส่แล้วทำให้คนจนนั้นฝังใจเธอมาก
เพราะเธอไม่ค่อยจะไปย่านที่มีคนจนย่านสลัมหรือย่านในชุมชนแออัดดื้องานวัดได้เธอไม่ค่อยไปจะเป็นดาราที่ถือตัวมากเพราะเธอถือว่าเธอแหมเป็นตัวแทนพระองค์ไงนานๆถึงจะออกงานการกุศลเธอจะไปแต่งงานการกุศลที่แบบมีดูดีอ่ะแล้วไปงานนั้นแบบก็เหมือนชุมชนคนอย่าไปยุ่งเขาเลยพิสมัยเขาเรื่องของเขาอย่าไปพูดถึงเขาบ่อยนะเพราะเขาไม่ได้มีบทบาทอะไรนะอาจจะนะอย่าไปวิจารณ์อันนี้ต้องขออภัยคุณพิสมัยนะต้องขอพูดหน่อยนะคะเพราะอันนี้คนเขาฝากข้อความมาให้พูดถึงหน่อยเลยว่าเขาพูดให้เตือนความจำที่ไปดูถูกคนจนไหมอย่าไปดูถูกเขาเดี๋ยวจะกลายเป็นพิสุราไม่ใช่พิสมัยเดี๋ยวเขามันกระเด็นใส่เหม็นสาบคนจนคืออย่าไปดูถูกกันนะเท่านั้นเองฮะดาราคุณจำไหมคนเรียนสูงอย่าไปดูถูกใครคุณอย่าคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาโง่ครับเขาไม่มีความรู้เขาก็มีความคิดเหมือนคุณนั่นแหละคุณจำไว้คุณอย่าไปดูถูกคนที่จนหรือต่ำต้อยกว่าเพราะเขาจำได้เสมอคำพูดของคุณยิ่งคุณเป็นคนมีชื่อเสียงหรือมีอะไรเหมือนในประยุทธ์ตอนนี้คุณจำไว้คำพูดของคุณนะมันจะอยู่ไปอีกนานแล้วก็เลยทำให้เขาป่วยหนักเนี่ยสาเหตุของการล้มป่วยของคุณสิริกิตนะคะมันเกิดมาจากไอ้นี่แหละที่ไปเล่นจ้ำจี้ในเรือล่มเนี่ยตายรู้ไปที่ไหนตายไปถึงนั่นคิดว่าพระองค์ทรงคือข่าวเขาบอกเขาวูบอะไรเนี่ยนะออกกำลังกายแล้วก็ลูกข่าวสองคนสว่างเกิดจากเชื้อราติดเชื้อราในหูโอ้ครับเชื้อเหมือนบิ๊กดีทูบีอะไรที่ตกน้ำคลำอ่ะครับแล้วเชื้อรานั่นแหละคือเป็นเชื้อราที่ร้ายแรงมากคือส่วนมากคนเอเชียน่ะจะแพ้จะแพ้เชื้อราตัวนี้ถ้ามันเข้าไปในส่วนลึกส่วนแก้วหูแล้วคุณไม่ต้องพูดถึงเลยหรือว่าสำลักลงไปเข้าจมูกคือหูคอจมูกมันท่อถึงกันไงใช่คือรักษายากคือมันก็แปลกนะเป็นถึงราชินีอยู่ในวังนะแต่น้ำคำเข้าหูเพราะอะไรบ้าๆนี่แปลกนะฮะเพราะว่าโลนหาที่กังหันใช้พัฒนาหัวแตกหรือเปล่าถ้ากังหันใช้พัฒนาดีนะป่านี้สิริกิตก็คงไม่เป็นอะไรจริงไหมใช่ครับบัตรถ้าขันเทพนามันใช่ผลจริงๆนะก็จะไม่มีเชื้อราศิริกิตของเราทุกวันนี้ก็ยังทรงเปล่งปลั่งนะมีน้ำมีนวลนะก็ทรงไม่ป่วยไอ้ที่ป่วยต้องโทษขันเทพนาแล้วก็คือย่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหลานเขาก็เลยหลานสาวก็เป็นแทนคือมันไม่เป็นตัวอย่างมันคือมันคิดแบบนั้นไงพวกนี้คิดทำอะไรก็ได้ไงเธอก็เลยเขาบอกเกินกว่าครึ่งเลยนะแต่อันนี้เรื่องจริงนะเกินกว่าครึ่งเลยนะทหารเรือน่ะเป็นสามีคุณพาน่ะเกินกว่าครึ่งพวกนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าได้เป็นบุญไงซึ่งแบบเธอถึงได้ไปออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อช่องเชิงกรานเธอฟิตๆไงเพราะเธอออกไอ้นี่ออกเยอะไงก็เลยต้องทำให้ฟิตๆไงเลอเอก็เพราะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันทำให้อุ้งเชิงกรานเนี่ยฟิตใช่ไหมเธอถึงต้องหันไปเล่นกีฬาชนิดนี้อ๋อเป็นเทคนิคนะโซแลนก็ทรงเตะพระองค์ดีมากเลยสมควรเป็นแบบอย่างใช่ครับดูแลสุขอนามัยดีอ๋อไปขี่จักรยานเพราะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ต้องขออภัยเป็นความรู้ใหม่เลยอุ้งเชิงกรานจะฟิตอายุขนาดนี้เพิ่งรู้เรื่องนี้นะใช่ครับครับโอเคแล้วก็เธอก็เป็นคนที่ทำอะไรตามใจอยู่แล้วแม้กระทั่งเรื่องเธอก็ไม่มียางอายแล้วมันเรื่องล่าสุดที่คนส่งเรื่องมาให้บอกช่วยพูดให้หน่อยสิครับเขาบอกว่าที่แถวท่าน้ำสี่ย่านนะคะไม่ทราบคุณลุงพูดไปหรือยังแต่ว่าดิฉันก็ได้รับข้อมูลมาก็พูดนิดนึงเขาบอกตรงท่าน้ำสี่ย่านนั้นมีการสร้างสถานที่สำหรับออกกำลังกายตรงท่าน้ำสี่ย่านนะครับคือแถวนั้นอะไรไผ่เขียวนะวัดไข่เขียวเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกไข่เขียวอะไรนะถ้าไข่เขียวเขียวไข่กาเขียวไข่กาเออเขียวไข่กาโยธินบุรณะแถวนั้นเกียกกายฮะยังไงเขียวไข่กายังไงครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาไปคือเขาเวรคืนไงแล้วก็ไปสร้างสถานที่ออกกำลังกายเขาบอกสร้างได้ประมาณช่วงนั้นก็คือสมัยนั้นตอนสร้างเสร็จได้ประมาณ 8-9 เดือนเขาก็เปิดให้ร้านค้าต่างๆนะเข้าไปขายของมีทั้งศูนย์อาหารทั้งอะไรหลายๆอย่าง
ออแล้วก็มีร้านอาหารร้านนึงชื่อร้านวิเชียนไก่ย่างชื่อดังเขาให้แต่ร้านชื่อดังนะเข้าไปเนี่ยของมีคุณภาพนะครับเขาก็ไปตกแต่งร้านทำข้างในอ่ะนะได้สถานที่ก็ไปตกแต่งเขาบอกว่าเขาขายได้ลงทุนทำตกแต่งร้านไปตั้งมากเลยนะแต่ว่าอยู่ดีๆนะก็มาบอกยกเลิกสัญญาอ้าวเลิกคือไม่ให้ขายซะอย่างนั้นน่ะเขาลงทุนไปตั้งเยอะในการตกแต่งร้านไม่ใช่เขาใครยกเลิกแล้วก็เลยมาเขาก็เลยมาทราบบอกว่าคุณพัชรกิติยาภาเนี่ยเป็นคนขอคืนเองเพราะที่เนี้ยมันอยู่ใกล้กับสำนักงานของเธอจะเปิดสำนักงานไงแล้วมันอยู่ติดกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของพ่อไงก็เลยขอคืนร้านค้าลงทุนก่อสร้างไปเท่าไหร่นะเธอไม่สนขายได้ไม่กี่วันเองนะก็ต้องให้ออกแล้วลองนึกดูเขาทำแบบเนี้ยเขาเห็นคนเป็นคนไหมเขาจะทำอะไรก็ได้ไงเขาไม่มองเห็นคนอื่นในที่เงินส่วนตัวที่เขาเอาเงินลงทุนไปแล้วคุณก็ไม่ได้ให้อะไรเขาคืนเลยนะคือเขาควักกระเป๋าว่ะคือพวกเนี้ยมันใจจืดใจดำใจเค็มใจร้ายใจอมหิตคือจะทำอะไรก็ไม่คิดถึงคนอื่นเลยคือกูจะทำอะไรก็ได้อ่ะคือจะเอาคืนก็เอาคืนคือสร้างความเจ็บใจให้กับคนย่านนั้นนะแม้แต่อะไรป่ะแม้แต่ฐานเสียงเขาเองน่ะร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังน่ะลูกชิ้นสี่ย่านน่ะใครก็รู้จักนะลูกชิ้นวัวสี่ย่านลูกชิ้นหมูสี่ย่านแต่ส่วนมากมันจะดังลูกชิ้นเนื้อสี่ย่านที่ชื่อดังอ่ะแต่ก่อนนะเป็นในนี้เลยนะทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่เลยนะตัวตั้งตัวตีหัวหน้าเสื้อเหลืองนะแต่สุดท้ายก็โดนเก็บแปะเจียขึ้นเปลี่ยนราชวงศ์ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันคือไม่ได้เปลี่ยนราชการราชวงศ์เปลี่ยนราชการเปลี่ยนราชการที่เฉย sorry เปลี่ยนราชการก็ทรงพระเมตตาเลยยังไงครับยกฉลองเลยยกเว้นไม่เก็บฉลองไม่จาก 700,000 เป็น2ล้านเลยชิบหายคือจงรักแน่คุณจงรักภักดีมากคุณอุตส่าห์มาเป็นหัวเรือใหญ่ในการต่อสู้กับไอ้ฝ่ายที่กำจัดพวกที่มาคิดจะล้มเจ้านะนี่เลยเป็นหัวหน้าเสื้อเหลืองของเขตสี่ย่านเลยนะลูกชิ้นสี่ย่านคือคงเป็นอย่างนี้ครับคุณไปช่วยเขากำจัดพวกล้มเจ้าเพราะมันไม่มีใครล้มที่เจ้าก็มาล้มคืนก็จะล้มคุณเพราะมันไม่มีใครมานั่นแล้วไงเจ้ามันสบายมันก็เลยหาเรื่องล้มชาวบ้านแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ทำไงร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ก็มาขึ้นค่าก๋วยเตี๋ยวสิคะขึ้นราคาใช่ไหมเพราะคนกินแล้วติดนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มันจะอร่อยเนี่ยมันต้องใส่กัญชาคุณจำไม่เลยร้อยทองร้อยล้านคุณก็ไปว่าเขาอาจจะฝีมือดีก็ได้อันนี้ใกล้เคียงครับใช่ครับผมคุณธิดาต้องใส่ครับชิ้นเนื้อเนี่ยเนื้อมันถูกกับกัญชาคุณมันไม่เกี่ยวกับเนื้อละผมตอนผมเป็นหมอผมต้มปลาแดกใส่กัญชานี่กินกันขูดหม้อเสียลับเลยใช่ครับกินกันแบบขูดหม้อนะต้มปลาใส่กัญชาต้มไก่ใบมะขามก็ต้องใส่กัญชาครับเนื้อแก่จะเข้มข้นขูดหม้ออะไรกินกันคอแห้งใช่ครับฮะครับคนกินแล้วมันจะติดไงเคยคือติดรสชาติมันกินที่ไหนมันก็ไม่ถูกปากนอกจากที่ไหนเขาจะมันก็ต้องมากินเขาจะขึ้นราคาไงคุณก็ต้องกินเพราะความอยากเพราะคุณติดแล้วไงกัญชามันทำให้ติดไงเขาจะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นโทษอะไรหรอกมันทำให้มีความสุขแต่คุณกินแล้วมันติดคุณลิ้นไงตอนนี้มีหมอคนได้รับรางวัลเขารักษามะเร็งด้วยกัญชานะใครอยากรู้ไปคุณดูเป็นยาเป็นยามันเป็นยาทีนี้คนพวกบางคนมาส้นตีเนี่ยเอากัญชากระท่อมกระเทิมอะไรผมไม่รู้ว่ามันคิดได้ยังไงนะแปลกคือเอามาใส่อาหารแล้วคนมันจะติดรสชาติอาหารไงมาปรุงอาหารสงสัยผงชูรสขายไม่ออกผมรู้แล้วทำไมครับคุณลุงผงชูรสมันบอกกัญชาเป็นไอ้นั่นไงยาเสพติดถ้าขึ้นกัญชาไม่เสพติดคนก็ใส่กัญชาหมดผงชูรสขายไม่ออกครับเป็นอย่างนั้นนะฮะเราคิดมากเกินไป
คนผอมๆนะครับบอกไปติดจริงๆแล้วเสพกัญชาอย่างเดียวนะคุณอย่าไปเสพอื่นก็อ้วนได้กินข้าวได้กัญชาทำให้เจริญอาหารคนที่ว่าทานข้าวไม่ได้เนี่ยเขาใช้วิธีรักษาด้วยกัญชาคือจริงๆแล้วของดีนะแต่คนไปเอามาทำให้มันเสียเท่านั้นเองของหลายๆอย่างมันในธรรมชาติน่ะก็เป็นของดีอย่างใบกระท่อมเนี่ยเขาก็คนที่ออกแดดมากๆเนี่ยมันสู้ร้อนไม่ได้ร่างกายเราระบบภูมิคุ้มกันน่ะม้ามอ่ะแต่ว่าเพราะว่าม้ามเนี่ยมันตัวควบคุมความร้อนอุณหภูมิในร่างกายไงแต่ว่าตัวใบกระท่อมเนี่ยมันจะไปช่วยไงช่วยให้ไม่ร้อนมากปรับสมดุลร่างกายเวลาแดดมากๆเนี่ยก็จะไม่เป็นไรร่างกายคือสามารถปรับให้เป็นกลางได้ไม่ฮีทไม่โอเวอร์ไม่ร่างกายไม่ร้อนเกินไปเข้าใจป่ะเนี่ยข้อดีของคนทำงานกลางแจ้งเขาถึงชอบเคี้ยวใบกระท่อมไงคนต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่ยาเสพติดนะคือทำงานกลางแจ้งมันร้อนไงมันแก้ร้อนได้มันทำให้ร่างกายสมดุลไงเกิดความเย็นในร่างกายไงเพิ่มทำให้ร่างกายไม่เสียสมดุลเนี่ยคือประโยชน์มันมีอยู่แต่คนเอาไปเอามาผิดก็คือเอามาผสมนู่นผสมนี่กลายเป็นยาปลุกเซ็กซ์ไปซะเข้าใจป่ะแล้วก็บอกอย่ากระท่อมเป็นยาเสพติดกินนะจริงแล้วของธรรมชาติในตัวของธรรมชาติของกระท่อมของกัญชาเนี่ยเขาเป็นของดีถ้าคนไม่อุตริเอาไปทำผสมนู่นผสมนี่ซะไปหาสูตรที่บ้าบอคอแตกแล้วเขาของไปของประเสริฐที่ธรรมชาติให้มาเป็นของดีใช่ครับแต่ความที่มนุษย์เราเป็นจิตใจที่ไม่ดีไปทำอะไรที่มันบ้าบ้าบอนะมันเลยทำให้ของดีนั้นกลายเป็นของเสียไปแล้วก็มาพูดถึงเรื่องแล้วก๋วยเตี๋ยวนั้นขึ้นราคาคนก็เลยด่ากันให้แซดเลยก็หมายถึงด่าทั้งข้างบนด่าทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวแพงไงใช่ก็ทำแล้วก็เราก็จะมาพูดถึงอีกเรื่องนึงความเห็นแก่ตัวของเขาซึ่งมาพูดในเรื่องมูลนิธิเราเคยคุยไปมูลนิธิแล้วนะสองมูลนิธิคือร่วมกับตันยูนะคะกับป่อเต็กตึงซึ่งถูกดูดชื่อมูลนิธิเหมือนกันแล้วก็ยังไปดูดเขาซึ่งสองมูลนิธินั้นก็เห็นอยู่ว่าเขามีผลงานทำอะไรเป็นเด่นชัดใช่ไหมอันนี้เราจะมาพูดถึงอีกมูลนิธินึงมูลนิธิเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ใครก็รู้จักใช่ไหมจะมีชาวต่างชาติไปไหว้กันขึ้นมากเลยโดยเฉพาะชาวฮ่องกงนี่นับถือมากๆเลยคนต่างประเทศแถวๆเนี้ยคนมาเลย์คนแถวๆนี้ไปไหว้หมดสิงคโปร์คุณก็ใช่คุณก็จะบอกว่าโอ้โหมีคนไปไหว้เยอะวันหนึ่งดูสิขายละครลำขายดอกไม้ขายนู่นขายนี่อะไรได้เยอะแยะใช่ไหมให้นะโอ้โหต้องรวยแน่เลยแต่คุณรู้หรือไม่ในการที่เขาได้เงินไปน่ะเขาจะต้องมาเสียสวยให้กับเจ้าด้วยนะทำไมถึงเรียกว่าเสียสวยเขาเป็นมูลนิธินะแล้วเขาก็ถูกมูลนิธิเจ้านั้นมาเรียกเก็บเงินอีกเขาไม่ได้เรียกมันเขาคงจะจงรักภักดีไม่เขาคิดอะไรส่งคนมาเก็บเหรอคือคุณไม่ได้ก็ต้องส่งหนังสืออายกตัวอย่างเราพูดถึงส่งหนังสือตอนนั้นดิฉันพูดเรื่องสภากาชาดไทยไปใช่ไหมส่งหนังสือสภากาชาดไทยความหน้าด้านมากฝ่ายจัดเก็บรายได้น่ะส่งเช็คไงไปให้กับธนาคารกรุงศรีเขียนให้สั่งให้กรุงศรีน่ะบริจาคให้กับสภากาชาดไทยเลยซึ่งเขาไม่ได้สมัครใจเลยธนาคารกรุงศรีอ่ะเขาเก่าแก่ก็จริงตัวเขาบริจาคจนรีบไปหมดแล้วเขาจะผู้ธนาคารจริงๆแล้วตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้กำไรอะไรมากนะซึ่งทำคุณบีบอ่ะธนาคารดอกเบี้ยก็น้อยมากคนก็ไม่อยากฝากเวลาคนไปกู้มันก็ไม่อยากกู้มันกลัวไม่ได้คืนไงตอนนี้คนเจ๊งกันหมดแล้วแต่คุณเขียนเช็คจะเช็คชื่อเช็คนะเขียนใบไอเนี่ยใบบริจาคอ่ะใบบริจาคให้กับสภากาชาดไทยโดยชื่อของธนาคารกรุงศรีอ่ะไม่ใช่คุณพิมพ์ให้เขาเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วให้เขาเซ็นเหรอทุเรศชิบหายคือเขาใช่เลยเขาไม่ได้มาเสนอตัวเลยนะคุณเนี่ยคุณบีบมาครับพี่ช่วยเซ็นหน่อยนึงอะไรว่าอยู่ส่งไปให้เลยส่งไปให้เลยว่านี่เขาบริจาครายเดือน
ให้กับสภากาชาดไทยทั้งที่เขาไม่ได้มาแจ้งจิตตำนงเลยคือมันก็คล้ายๆตำรวจบางท้องที่เรียกเก็บสวยร้านขายเหล้าพวกฟงเซ่ฮะต้องจ่ายเป็นรายเดือนถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวมีเรื่องคือไม่ได้ทำโดยสมัครใจนะแล้วก็มูลนิธิเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เนี่ยเขาน่าจะต้องคือทุกปีเนี่ยเขาจะต้องทำบุญใหญ่อ่ะสองครั้งคือบริจาคอ่ะมันก็ไม่แปลกใช่ไหมว่าเขาจะบริจาคแต่มันจะแปลกก็คือเขาบริจาคให้มูลนิธิไหนมันก็ไม่แปลกแต่เขาต้องมาบริจาคให้กับมูลนิธิของกษัตริย์กษัตริย์เป็นคนตั้งมูลนิธิขึ้นมานะแต่ตัวเองไม่ออกเงินบำรุงกิจการมูลนิธิตัวเองนะคือมูลนิธิชื่ออะไรในพระบรมราชูปถัมภ์มันแปลว่ากษัตริย์เป็นคนอุปถัมภ์นะไม่ใช่ว่ามูลนิธิอะไรสายใจไทยในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิท้ามหาพรหมแฮมก็พูดไปดิครับในพระบรมราชูปถัมภ์คือกษัตริย์ใช่ไหมแล้วไปถ่ายคนอื่นมันแล้วมึงตั้งมาทำหาอะไรแปลกเว้ยแสดงว่ามึงเลี้ยงตัวเองไม่ได้คือเรียกเก็บเงินจากมูลนิธิไม่ใช่แล้วเวลาคุณเอาไปทำงานคุณต้องใช้ชื่อเดิมเขาว่าใครให้จริงไหมถ้าหากว่าไอ้มูลนิธิอะไรเนี่ยสายใจไทยไปซื้ออะไรให้ทหารตำรวจที่พิการเนี่ยนะกูก็ต้องบอกว่าได้เงินมาจากมูลที่ท้าวมหาพรหมใช่ไหมไอ้นี่คุณเอาชื่อเขาไปใช้อ่ะคือไม่ใช่คุณเอาเงินเขาแต่คุณใช้ชื่อตัวเองมันหน้าด้านน่ะทำบุญแบบหน้าด้านเงินคนอื่นเงินคนอื่นแต่ใช้ชื่อตัวทำบุญเขาเรียกอะไรดีอ่ะปลอมๆอ่ะจะได้บุญเหรอคนแบบนี้แทนที่จะหาเงินมาไอ้นี่มาบริหารจัดการเองกลับไปเอาเงินมูลนิธิอื่นมาแอบอ้างเขาเรียกว่าการแอบอ้างนะก็อย่างนี้ครับเราเรียกว่าโดยเสด็จพระกุศลไงข่าวสองทุ่มฮะครับแทนที่ว่าคุณเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยคุณก็ไปให้เขาคุณไปให้เจ้าแล้วเจ้าก็ไปเอาหน้าเอาเงินคุณไปทำบุญเนี่ยโดยที่ชื่อคุณไม่ได้ปรากฏชื่อคุณปรากฏว่าคุณเอาไปให้เจ้าใช่ไหมแต่เวลามีเรื่องปุ๊บเจ้าไปให้ก็ถ่ายเป็นข่าวว่าเจ้าเป็นคนทำบุญชื่อคุณไม่มีนะครับที่คุณเจ้าของเงินจริงๆคุณไม่มีนะไม่มีเป็นชื่อแล้วเขาบอกว่านี่นะลึกด้วยนะไปได้ข่าวมาบอกว่าเจ้าตั้งมูลนิธิมานะบางทีมก็ไปเอาเงินของมูลนิธิเนี่ยไปใช้ในการส่วนพระองค์ด้วยนะใช่ไปใช้ส่วนตัวตัวเองอ่ะคือมาดึงเงินจากมูลนิธิเนี่ยเอาไปทำบุญตัวเองอ่ะใช่คือเคยได้ยินว่าคุณเป็นขอทานชัดๆเลยคุณชลินทองเขาคุมสายใจไทยแฮะคุณเสียพี่ชายเขามาขอแล้วไม่ให้เขาบอกมึงให้กูยิงหัวเลยให้ไป200 ล้านมาขอไปใช้ส่วนตัวเฉยเลยคือมูลนิธิที่มันแบ่งกันที่บอกว่ามีกี่ร้อยมูลนิธิก็คือผลประโยชน์ไงนี่คือแหล่งหาประโยชน์ของเขาแหล่งหนึ่งเขาสร้างมูลนิธิขึ้นมาเพื่อในพระราชูปถัมภ์เพื่อจะดึงเงินเข้ากับตัวเขานั่นเองอย่างปี59นะของมูลนิธิของท้าวมหาพรหมเนี่ยให้กับมูลนิธิสายใจไทยคือตัวเองได้มาแล้วเสร็จได้ต้องไปให้มูลนิธิสายใจไทยในพระราชูปถัมภ์เท่าไหร่ป่ะ6 ล้านบาทคุณต้องทำด้วยนะทำทุกปีนะทำมานานแล้วนะทำมาต่อเนื่องเลยนะไม่ใช่มูลนิธิเดียวนะในของกษัตริย์น่ะมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย5 ล้านมูลแล้วก็ให้กับกองทุนแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์พอสว5 ล้านคือต้องทำทุกปีนะแล้วก็สนับสนุนการผ่าตัดหัวใจในเด็ก7 ล้านคณะแพทย์ศาสตร์นะโรงพยาบาลรามานะให้ไป1.8 ล้านนี่คือเอาข้อมูลปี59มานะแล้วก็โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าสังกัดทหารเรือนะนี่แสบนี่ก็ได้ไป5 ล้านหลายคนเล่าบอกว่าไปใช้บริการของโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าทหารเรือเนี่ยโดยไม่รู้ไปเอาจะไปจ่ายใช้บัตรทองสมัยนั้นมันยังไม่ยุบไงเมื่อ5 ปีที่แล้วเขาเล่า5-6 ปีที่แล้วเขาไปใช้บัตรทองเสร็จแล้วเขาไปรอนานมากเลยเขาไปรอหมอตั้งแต่บ่าย 2 น่ะหมอก็กลับไม่รับ
แล้วก็ทิ้งทิ้งรอบ่าย2แล้วมันรอเจออีกทีเขาจะมาเปิดเป็นคลินิกนอกเวลามันก็จะแพงขึ้นเพราะมันคิดเป็นคลินิกนอกเวลามันจะบวกค่ารักษาเข้าไปอีกแล้วเสร็จแล้วบัตรทองอ่ะเขาไม่รับนะเขาบอกว่ามันคนละกระทรวงกันบัตรทองเนี่ยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าเนี่ยสังกัดเป็นของกองทัพเรือสังกัดกระทรวงกลาโหมเบิกข้ามกระทรวงไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องจ่ายเองมันยุ่งยากคิบหายครับแต่ว่าตัวเขาเองนะไปรับเงินจากมูลนิธิอื่นมาด้วยนะเห็นไหมมีอะไรสนับสนุนเยอะแยะเลยใช่แต่เขาไม่ได้มาเมตตากับผู้ป่วยเลยนะเขาเก็บเงินเต็มที่เลยคือพวกนี้รับอย่างเดียวไงรับจะเห็นแก่ตัวเก็บเงินไว้ทำมาทำไมคุณคุณสร้างมาทำไมแต่ว่าคุณไม่แฟร์ในการรักษาเลยไม่คือมันก็ตลกจริงบางทีโรงพยาบาลพระมงกุฎของทหารนั่นนะของอะไรกับรูปบางทีมันใหญ่โตเกินไปนะมันมีทหารนี่มันมีกรมขนส่งเลยนะเป็นกรมนะกรมการขนส่งทหารบกกรมการแพทย์ทหารนี่แม่งไอทหารบกนี่นะมันใหญ่กว่ากระทรวงนะฮะมันมีกรมอยู่ด้วยกองทัพมันมีกรมอยู่นะมันก็เลยใหญ่โตคิดจะทำไปก็ทำคือแต่ตัวเองรับเงินนะไม่ไปรับเงินมาทั่วเลยนะแต่เวลาให้บริการนี่เลือกปฏิบัตินะแล้วก็เขาก็บริจาคมูลนิธิท้าวมหาพรหมก็บริจาคให้ศูนย์ฝึกผ่าตัดแพทย์อาสาแพทยศาสตร์จุฬาก็คือหมายถึงสำหรับนักเรียนแพทย์เรียนผ่าตัดนะก็บริจาคให้ไปล้านเก้าสมัยปี59นะก็เกือบ2ล้านนั่นนะแล้วก็บริจาคให้โรงพยาบาลบ้านแพ้องค์กรมหาชนสาขาพร้อมมิตรโรงพยาบาลพร้อมมิตรคุณไม่โรงพยาบาลของใครคือโรงพยาบาลพร้อมมิตรเนี่ยนะช่วงหลังปี53เนี่ยเขาจะเปิดใหญ่เลยนะเปิดรับผ่าตัดต้อกระจกฟรีให้กับประชาชนผู้ยากไร้คุณไหมหลังปี53แล้วคือหลังจากนายอภิสิทธิ์เนี่ยมีข่าวว่าเป็นนายกไงแล้วก็สั่งสลายการชุมนุมเสื้อแดงผู้คนทั้งบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วโรงพยาบาลพร้อมมิตรนี่ก็เปิดใหญ่เลยนะเปิดขึ้นป้ายเลยนะประชาสัมพันธ์ไปทั่วเลยนะว่าเปิดไอ้นี่ผ่าตัดต้อกระจกฟรีที่โรงพยาบาลนี้โดยแพทย์ของโรงพยาบาลอะไรนะบ้านแพร้วอะองค์กรมหาชนอะซึ่งคุณหมอคนนั้นก็ทำงานที่นี่ด้วยไงแต่ว่าคือคนก็ไปผ่าตัดเยอะนะแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกขอโทษนะไม่ได้แบ่งสีนะส่วนมากก็จะรู้กันในหมู่เสื้อเหลืองก็จะไปกันบอกพ่อบอกแม่ตัวเองไปทำที่นู่นน่ะแล้วก็โรงพยาบาลพอมิตรนี่ก็ได้หน้าไปเลยนะว่าโรงพยาบาลเนี้ยใจบุญนะทำฟรีแต่คุณรู้ไหมว่ามูลนิธิท้าวมหาพรหมต้องบริจาคให้คุณด้วยนะบริจาคให้โรงพยาบาลพอมิตรเนี่ยเพื่อไปทำการกุศลแบบเนี้ยคือคุณดูดคนอื่นมาอีกทีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองคือเนี่ยพวกขี้ข้ากษัตริย์และกษัตริย์ทั้งนั้นเลยนะทำแบบเรียนแบบนิสัยกันนะเรียนแบบพฤติกรรมกันนะคือเอาเงินคนอื่นมาสร้างชื่อให้กับตัวเองเอามาเป็นฐานในการสร้างบารมีกับตัวเองการพระราชดำริแล้วเอาเงินของรัฐบาลไปทำแล้วก็อ้างตัวเองคนก็ไม่รู้ก็โอ้โหพอมิตรใจดีนะโรงพยาบาลพ่ออภิสิทธิ์นะผ่าตัดฟรีนะเนี่ยผ่าตัดให้พูดกันต่อกันเลยแต่คุณรู้ไหมว่าโรงพยาบาลนี้มันไปขูดรีดจากโรงมูลนิธิอื่นนี่เรารู้มาก็คือเท้ามหาพรหมนะแล้วมูลนิธิอื่นอีกล่ะมันเป็นขูดรีดมาอีกเท่าไหร่ใช่ป่ะเอามาสร้างบารมีให้ตัวเองดูมีคุณธรรมแต่การทำของคุณเนี่ยคุณไปเสแสร้งไงเหมือนกันเลยคือลูกน้องเจ้านายนี่เสแสร้งเหมือนกันแล้วก็เขาก็บริจาคให้กับแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลโอเคแล้วก็ไม่ว่านะบริจาคให้ไป6ล้านกว่าก็ไม่ว่านะแล้ววชิระพยาบาลก็สังกัดในกทมนะก็สังกัดกทมคือแล้วก็อยู่ใกล้วังเมื่อคือเมื่อก่อนเสียเนี่ยเขาจะถ่ายเลือดที่โรงพยาบาลวชิระเข้าใจป่ะนะฮะเขาเคยถ่ายเลือดที่นี่นะแล้วก็มาถ่ายที่จุฬาแล้วติดเชื้อก็เลยต้องไปที่นู่นเลยไง
โอ้ถ่ายที่จุฬาคืออะไรก็แล้วติดเชื้อนอกเลือดจะตายแล้วก็เลยน้องสาวแก้งแล้วน้องสาวอยากให้ไปเจอพ่อไวๆเขาก็เลยเหตุที่เขาย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยก็เพราะคราวนั้นแหละที่เขาเกือบตายน่ะเขาเลยไม่ไว้ใจใครไงเขาไม่ไว้ใจการแพทย์ของประเทศไทยเลยเออผมว่าที่เขาหลบไปหลบมานี่เขาหลบน้องสาวเขาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเขาไม่ไว้ใจใครสักคนหนึ่งไม่ทุกคนที่เป็นคนไทยเขาหวั่นระแวงแล้วก็มูลนิธิสามาคุณก็บริจาคให้กับเวชการุณรัฐอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอีกแหละก็เกือบล้านแล้วก็ให้กับคณะทันตแพทย์จุฬา2ล้านกว่านะแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาฝ่ายจักษุวิทยาสภากาชาดไทยนะคะของโรงพยาบาลจุฬานะฝ่ายจักษุวิทยาสภากาชาดไทยอันนี้มีเรื่องให้พูดเพราะฝ่ายจักษุวิทยาของกาชาดไทยนะนี่ต้องมาบริจาคให้ด้วยนะไปจักษุหารายได้เก่งแต่คุณฟังแล้วดูดีใช่ไหมจักษุจุฬาแต่ขอโทษนะคะสมัยที่คุณสิริกิตเขาจะผ่าลอกต้อกระจกของเขาเมื่อปี5455หรืออะไร56เดี๋ยวก่อน5556557นี่แหละปี2556หรือ2557ระหว่างเนี้ยนะก็ให้ข้อมูลมาเขาบอกว่าคุณสิริกิตเธอจะผ่าต้อตาเธอมองไม่เห็นไม่ค่อยเห็นเธอก็จะผ่าตัดตาแต่ขอโทษนะเธอไม่ได้ใช้บริการของแพทย์จุฬาเลยนะเธอไปใช้ไหนป่ะเธอไปดึงเอาหมอของโรงพยาบาลชื่อดังรัตนินแกมเบลซึ่งอยู่ถนนอโศกเอาทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังของไทยเนี่ยไปเอาไปไว้กับวังไกลกังวลเลยนะไปรักษาเธอที่วังไกลกังวลซึ่งเป็นคุณหมอนี่ก็เป็นรุ่นลูกของเจ้าของที่ก่อตั้งสถาบันเนี้ยจากสุรัตน์เกมเบลเนี่ยคือคุณลูกก็เก่งตามคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นอะไรรายแรกของประเทศไทยของเอเชียที่คิดเกี่ยวกับอะไรต่างๆได้เยอะแยะเลยนะนี่แล้วคุณลูกก็มาเป็นคุณหมอตามว่าคือคุณสิริกิตมาเอาทีมของโรงพยาบาลนี้ไปเลยไปผ่าตัดตาให้เธอที่นู่นอะเอาหมอมือหนึ่งมือสองสาของที่นี่ไปทั้งหมดเลยจัดสุรัตนินก็ต้องคัดสรรหมอที่ดีที่สุดไปใช่ไหมแล้วเป็นไงวันนั้นผู้ป่วยโรงพยาบาลล้นเลยเพราะหมอไม่อยู่ไงต้องยกกันไปนู่นหมดแล้วทิ้งหมอแพทย์มือที่ไม่ค่อยแบบไม่ได้ค่อยมีชื่ อมากเนี้ยทิ้งไว้ก็เสียหายนะผู้ป่วยนี่ไปทำให้โรงพยาบาลก็เสียหายเขาเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะใช่ไหมแล้วโรงพยาบาลเขาอันดับและอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะจากสุรัตนินแล้วลูกค้าเขาไม่ใช่กิ๊กก๊อกนะลูกค้าเขาระดับคนรวยทั้งนั้นเลยนะแล้วคุณคิดดูแล้วคุณไปทำลายทำร้ายเท่ากับไปทำร้ายเศรษฐกิจเท่ากับทำลายวันนั้นน่ะเออธุรกิจเขาน่ะใช่เสียหายหมดเลยบางคนมาจากเมืองนอกนั่งเครื่องบินมาเสียเวลามากันแล้วคิดดูขนหมอมือดีของโรงพยาบาลไปทั้งหมดเลยไปวังไกลกังวลแล้วก็ทิ้งแต่ไว้หมอไว้ไม่กี่ท่านแล้วก็แพทย์แล้วก็ผู้ป่วยนั้นล้นเลยแล้วหมอบางคนมีนัดแล้วผู้ป่วยมาก็ไม่ได้เลยก็โกรธกันโอ้โหวันนั้นโกลาหลสร้างความโกลาหลให้กับโรงพยาบาลเอกชนแห่งเนี้ยจากสุรัตนินแกมเบลอะคิดดูเขาเอาเปรียบอะตัวเขาเองเนี่ยก็อยู่จุฬาไม่ใช่เหรอคุณเนี่ยแต่คุณทำไมไม่เอาหมอจุฬาไปค่ะใช่จุฬาก็เยอะแยะไปมึงจะทำไมต้องเอาที่หนึ่งของประเทศดีที่สุดแล้วก็ไปสั่งเขามันไม่มีการนัดมาที่จะทำทีมแพทย์ของเขาไปหมดสั่งเอาทีมแพทย์ดีๆไปหมดเลยแล้วลูกค้าเขาลงโรงแรมไอ้โรงพยาบาลอันดับหนึ่งนะแล้วลูกค้าเขาวันหนึ่งนะมันเยอะล้นมืออยู่แล้วคุณยังจะไปแบ่งยกภาระให้เขาอีกแต่ละคนโอ้โหวันนั้นเขาบอกหัวเสียกันมากเลยที่คุณสิริกิตทำแบบเนี้ยแล้วก็เขาก็บริจาคให้มูลนิธิแสงสว่างในพระราชูในพระอุปถัมภ์คือของไม่ใช่ของภูมิพลสิริกิต
วชิราลงกรณ์หรือสิรินธรจุฬาภรณ์เท่านั้นนะหรืออุบลรัตน์นะของคุณอะไรนะคุณสมสวรีก็ต้องบริจาคให้ด้วยหูบารมีเยอะแยะมากองค์พาองค์ไอ้สิริธาจุธาพรแล้วมันอะลูกต้องให้หมดนะคือพวกนี้นะมีหน้าที่ไปเดินเฉิดฉายนะแต่เงินตัวเองไม่ควักได้เอาเงินคนอื่นมาให้ตัวเองแสดงอ่ะใช้เงินคนอื่นไปรีดไปไถมาคือถามว่าผมว่ายังไงก็ต้องให้ถ้าไม่ให้ก็มีเรื่องอ่ะนะใช่ไหมใช่มันแต่ว่าผมว่าอย่างนี้แล้วกันถ้าง่ายๆนะถ้าง่ายๆคุณลองไม่ให้แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นฮะไม่ให้คุณว่ายังบาดเป็นไงถ้าคุณไม่ให้เนี่ยเป็นมูลนิธิแล้วคุณไม่ให้เขาละไม่ให้คุณก็ต้องเตรียมรับรับรองโดนคดี385คดีไม่ให้ยึดหมดเลยใช่เปิดโปงการหลบเลี่ยงภาษีโดนแน่ๆโดนแล้วก็คือดิฉันจะมารวมให้ฟังว่าปี59เนี่ยมูลนิธิชื่อมูลนิธิเหมือนกันนะแต่มูลนิธิเท้ามหาพรหมนี่นะทำอะไรให้กับสังคมบ้างทำอะไรให้กับประเทศดีบ้างครับเขาบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆนะปี59นะเขาบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆทั้งหมด36แห่งเป็นเงิน57ล้านกว่าๆนะแล้วก็บริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะทั่วประเทศอีกก็66ล้านกว่าอีก66กว่าล้านบาทอีกคือไม่ต่ำกว่า100ล้านน่ะคือเขาให้อ่ะคิดดูเขาทำทุกปีนะปีละ2ครั้งนะแล้วต้องไม่ต่ำกว่า100ล้าน120ล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยต่ำๆก็100ล้านหรือระดับ120ล้านขึ้นคือนี่คือเป็นมูลนิธิเหมือนกันนะเจ้าอ่ะเขาเป็นมูลนิธิยังต้องเอาไปให้บริจาคกับเจ้าอีกนะแต่ว่าในที่เขาไปบริจาคมันเป็นในอุปถัมภ์ของเจ้าทั้งนั้นเลยนะแต่มีใครจะรู้ว่าเงินส่วนหนึ่งไปจากเขาด้วยอ่ะนี่คือผลงานของมูลนิธิที่สามารถจับต้องได้ทำงานสมกับที่เป็นมูลนิธิไม่ใช่ตั้งมาเพื่อหลอกดูดเงินคนอื่นแล้วเอาไปสร้างภาพให้ตัวเองเพื่อสร้างบารมีเราแยกเป็นสองอย่างครับแหกตาอันนี้มูลที่ท่านท้าวมหาพรหมเนี่ยเขาไปไหว้พระพรหมอันนี้แล้วแต่ความเชื่อทีนี้จริงๆถ้าพูดกันในด้านนึงก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราไม่ส่งเสริมให้คนไปไหว้หรือเลิกไหว้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าบางคนก็เชื่อเพราะว่ามูลที่เนี่ยเขาทำประโยชน์จริงๆนะแล้วเขาก็เชื่อว่ามันก็เลยเกิดผลบุญทำให้เขาเวลาเขาไปวางสารกามันเกิดความศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่ออย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อครับใช่ใช่เพราะมูลนิธินี่เขาทำมาเขาก็ได้ไปเห็นไหมทำมาก็ให้ไปเอาออกไปเขาไม่ได้เอามาสร้างให้กับตัวเองใช่ไหมแล้วมันแล้วคนที่ไปทำแล้วก็สบายใจคือจิตวิทยาไงความสบายใจก็เกิดปัญญาเนี่ยผมบอกตรงนี้นิดนึงนะครับไม่ว่ามูลที่ที่ไหนนะครับถ้าคุณอยากจะทำจริงคุณช่วยเรานี่ก็จะได้บุญไม่น้อยเหมือนกันนะครับใช่แล้วครับเพราะเราทำประโยชน์จริงๆนะคุณก็พิจารณาเองแล้วกันเราไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้ขอนะพิจารณาเอาเชิญครับแล้วก็นั่นก็คือเอาเงินจากมูลที่อื่นมาสร้างบุญบารมีให้กับมูลที่ตัวเองแล้วก็ต่อไปสร้างบารมีด้วยการทำอภัยโทษไปสร้างให้กับคนในที่มีต้องขังต่างๆผู้ต้องขังในคุกเองก็ไปแผ่บารมีให้ทั่วนะคือแผ่บารมีอันนี้ก็คือการอภัยโทษก็คือเขาบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมประเทศอื่นไม่เห็นมีอภัยโทษทำไมประเทศไทยมีก็ต้องมีสิเพราะมันเป็นการสร้างฐานเสียงเป็นการโปรโมตอย่างหนึ่งกับเขาอย่างดีเลยแหละคือไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็สามารถดึงคนมาได้อย่างล่าสุดเนี้ยที่คุณอะไรคุณวชิราลงกรณ์เขาประกาศตัวใช่ไหมประกาศอภัยโทษที่ผ่านมานั่นน่ะให้คดีที่เขาให้นะมีแต่คดีอุชกันทั้งนั้นเลยนะค่ะข่มขืนค่ะเออคดีน่ากลัวทั้งนั้นเลยแต่พวกหนึ่งสองพวกคดีพักการเมืองนี่ไม่มีติดเหมือนเดิมเออพวกฆ่าคนนี่ออกไปฆ่าเพิ่มใหม่ออกไปข่มขืนอีกเดี๋ยวก่อนคดีฆ่าข่มขืนนะเออคดีฆ่านะติด7ปีนะค
คดีการเมืองน่ะติด10ปีแล้วยังไม่ออกเลยคดีการเมืองช่วยชาวนา42ปีครับเสียเจ็บเปียงอะไรเนี่ย48แล้วคดีคนที่ติดมาพวกเสื้อแดงน่ะยังไม่ออกเลยนะหลายๆคนน่ะคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขเห็นนะเออสมยศมันพูดเรื่องผมยังจำไม่ได้ผู้มีบารมีอ่ะเออผมด่าบอกทุกวันเห็นมีใครจับเลยแปลกคิดเป่งบรรณาธิการไว้ออฟไวซ็อบทักษิณไงเออคือกำจัดไงกำจัดคู่แข่งทางการเมืองคือไม่มีเหตุผลนะติดแต่คนที่ฆ่าคนคดีฆ่าคนตายนะออกมาแล้วนะแต่คดีการเมืองนี่ยังไม่ออกเลยนะวันนี้ศาลอุทธรณ์นะครับพิพากษาจำคุกปอบประสบรัฐสวัสดี2ปีไม่รอลงอาญานะในฐานที่ว่าไม่แต่งตั้งข้าราชการ49พร้อมจะใช้เงิน1ล้าน4แสนบาทคุณเป็นรัฐมนตรีนะคุณไม่แต่งตั้งนี่ติดคุกกว่าแปลกที่เป๋งมันมีที่ไหนวะแล้วเป็นเหี้ยเป็นรัฐมนตรีฮะเป็นรัฐมนตรีไม่มีอำนาจแต่งตั้งแล้วศาลต้องเป็นส้มตีเลยไปบอกให้เขาแต่งตั้งไม่แต่งตั้งฮะศาลมีหน้าที่ดูกฎหมายที่ไปบอกว่าพิพากษาปอประสมเนี่ยผิดเพราะไม่แต่งตั้งแล้วมันเรื่องอะไรของมึงแต่งตั้งเรื่องรัฐมนตรีฮะถ้ามีอำนาจแล้วเป็นปัญหาเลยแล้วก็แปลกไอ้สารชมตีนี่นะไอ้สารชมตีนี่มันตัดสินนะครั้งแรกเลยเนี่ยมันให้รอลงอาญาเว้ยสารชั้นต้นพอสารอุทธรณ์ไม่รอลงอาญาว่ะเออไม่แต่ราชการติดคุกว่ะรอให้ตายใจเออแล้วดีไม่ดีผมว่าสารฎีกามันจำคุกอาจจะหนักกว่าเดิมอีกก็บางคนไอ้จตุพรหรือใครโดนเนี่ยฮะชั้นต้นอุทธรณ์เราลงอาญาพอฎีกาติดคุกว่ามีด้วยมันสารส้มตีนจริงๆประเทศไทยแปลกมากแล้วเรื่องจริงๆไม่มีความผิดนะฐานผิดก็ไม่มีเพราะว่ามึงเป็นรัฐมนตรีมึงมีสิทธิ์จะตั้งไม่ตั้งอยู่ที่มึงใช่ไหมสารมีสิทธิ์แล้วไปบอกว่าควรจะตั้งแต่มึงไม่ตั้งฮะสารรัฐมนตรีวะอันนี้มันสารส้มตีนจริงๆนะครับข้าแต่สารส้มตีนที่ไม่เคารพเป็นจริงๆอาเจียนครับประยุทธ์ไงย้ายคนมาหลายพันตำแหน่งแล้วหลายหมื่นตำแหน่งเลยเนี่ยจะทำยังไงดีเนี่ยฮะไอ้ประยุทธ์นี่ก็เหมือนกันสารส้มตีนกลัวปืนครับใช่ครับเออแปลกแล้วคุณจะสังเกตได้เลยนะว่าคนที่หนึ่งสารเนี่ยมีไว้จะไว้กำจัดคู่แข่งทางการเมืองกับถ้าเกิดว่าคนที่มีความผิดคนทำความผิดใหญ่โตจริงๆนะแต่ว่าเป็นฝ่ายเขานะหรือว่าเขาต้องการจะผลประโยชน์จากคนนั้นๆนะจะผิดหนักแค่ไหนก็ไม่หนักก็จะเบาตอนแรกก็จะให้คำหนักๆ ก่อนเสร็จแล้วก็จะเบาแล้วลดโทษ2ครั้งแล้วสุดท้ายก็หลุดจากประหารชีวิตนะกลายเป็นหลุดคุกได้นะแต่จะบอกให้ฟังว่าเขามีไงประหารชีวิตหลายคดีเลยแล้วก็ลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ลดเหลือ1ใน3แล้วติดจริงแค่7ปีเยอะแยะไปเนี่ยฆ่าคนตายน่ะติด7ปีน่ะใช่ครับใช่แล้วจะยกคดีนึงขึ้นมาเดี๋ยวเป็นคดีอันนึงชม้อยทิพย์โสแล้วกันครับแชร์แม่ชม้อยเนี่ยแชร์น้ำมันน่ะแชร์ของคุณอุบลรัตน์ร่วมกับสามีทำเนี่ยปีเตอร์เจเซนก็บอกว่าตัดสินบอกว่าคุณชม้อยทิพย์โสคือชม้อยทิพย์โสรับไปคนเดียวไงเป็นอะไรรับหน้าแทนนายอ่ะเป็นตัวเป็นหุ่นให้นายชักไงเองเป็นหุ่นโชว์เฉยๆแล้วก็เลยต้องนอนคุกแทนนายศาลบอกความผิดทั้งหมดรวมแล้วทุกกระทงมีความผิดทั้งหมด 100,000 อะไรต้องติดคุก 100,000 กว่าปีอ่ะ 154,000 ปีครับ 154,000 ปีมันสมัยไหนวะตั้งแต่ยุคหินนะครับไม่ใช่ยังไม่มีมนุษย์เลยมนุษย์มีแค่ 40,000 ปีนะเนี่ยก่อนยุคหินก่อนยุคน้ำแข็งอีกก่อนยุคมีมนุษย์อีกครับคือมันหลอกคนไม่รู้อ่ะเออคือสมัยก่อนตัดสินเป็นส้มตีนตัดสินแบบนี้ก็เรียกศาลมหาส้มตีนแล้วครับตัดสินเหี้ยแสนกว่าปีแล้วหนังสือพิมพ์ก็จะพาดหัวข่าวว่าติดคุกแสนกว่าปีทั้งนั้นเลยนะเออถ้าอย่างคิดอย่างนั้นเลยทำให้คนอุ้ยนี่แน่สะใจงั้นอย่างนี้คือมันลดดีกรีความลดความสะใจเพื่อให้คดีมันซอฟลงแสนห้าหมื่นสี่พันกว่าปีนี่กระดูกเป็นฟอสซิลไปแล้วครับเป็นน้ำมัน
ครับเสร็จแล้วไปบอกข้างในว่าไอ้คดีเนี้ยตัดสินได้ไม่เกิน20ปีเออจำคุกอ่ะมันไม่เกิน20ปีแต่มันพาดหัวข่าวไป 154,000 ปีแล้วนะความผิดทั้งหมดเท่านี้ปีแต่ว่ามันไม่ได้ตลอดชีวิตใช่มั้ยก็แค่20วันนี้เออวันนี้ละโทษกรรมให้นี่ละโทษกรรมให้ถึง2ครั้งเหลือเท่าไหร่7ปี4เดือนหรืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วชะม้อยก็ออกมาเห็นป่ะคนอื่นก็ว่าสะใจนี่มันตายคาคุกโอ้ดีนะเป็นไงคุณ20ปีเหลือ7ปีถูกลอกลดลงมาเหลือ1ใน3คือถ้าฝ่ายเขานะมันอะไรก็ลดได้หมดเลยมันมีแต่ลดถ้าไม่ใช่ฝ่ายเขานะมีแต่เพิ่มแล้วก็อีกคดีนึงคดีในแพทย์วิสุทธิ์คนจะจำได้นะวิสุทธิ์บุญเกษมสันติคนเนี้ยที่ติดคุกข้อหาฆ่าคุณหมอพัสพรภรรยาของตัวเองน่ะแล้วก็เอาศพไปปิดบังซ่อนเน้นทำลายคนจะจำได้นะเอาไปแล่ด้วยนะฆ่าโหดมากเลยนะหลอกภรรยาไปกินอาหารโออิชิน่ะโออิชิที่อะไรนะศูนย์การค้าเดอะสยามอะไรนะสยามดิสคัฟเวอรี่สยามดิสคัฟเวอรี่นะแล้วก็วางยาใช้ยานอนหลับอ่อนๆแอบไม่รู้ไปแก้วน้ำไงให้ภรรยาคือคงจะไปตอนภรรยาไปห้องน้ำเลยแล้วแอบไปน่ะแล้วภรรยากลับมากินน้ำแล้วก็เลยอะไรเขาเรียกอะไรเวเรียมใช่ไหมยาเขาใช้ยาสลบอ่อนๆ นะให้วางยาอ่อนๆยาถ้าเป็นแวร์เรียมมันอ่อนๆท่านหนักครับ อย่าไปบอกเถอะเขาห้ามสลายขอโทษแล้วเขาก็เป็นหมอเองรู้ยานี่ใช้เป็นนี่คุณพยาบาลคุณภรรยาก็คิดว่าสามีใจดีพามาเลี้ยงอาหารก็ดื่มน้ำไปเสร็จแล้วก็ทานกลับบ้านแล้วก็รู้สึกงัวเงียเหมือนจะเป็นลมสามีก็ประคองเธอเหมือนก็เป็นคนใจดีนะประคองออกไปกลับบ้านแล้วเสร็จแล้วเธอก็หายไปอีกเลยไม่ได้กลับมาอีกเลยแล้วเสร็จแล้วเอาภรรยาน่ะไปหั่นน่ะไปฆ่าน่ะหั่นที่หอพักของแพทย์น่ะอาคารวิทยานิเวศจุฬาน่ะแล้วก็ไปหั่นเฉือนเนื้อแล้วก็ทยอยเอาเนื้อทิ้งลงส้วมน่ะเขาไปค้นเจอตามบ่อเกลอะแล้วก็ที่อาคารวิทยานิเวศแล้วก็ไปทิ้งที่โซฟิเทลเซ็นทรัลด้วยนะไปห้างเซ็นทรัลด้วยเพื่อไปเปิดห้องเพื่อไปเอาเนื้อนี่ทิ้งลงชักโครกอ่ะทิ้งลงส้วมไปเลยอ่ะเขาไปดูเจอในบ่อเกลอะเสร็จแล้วกระดูกไม่เจอกระดูกเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นคุณหมอเนี่ยคุณหมอผู้ชายในแพทย์ที่สุดเนี่ยวิสุทธ์เนี่ยขับรถไปเที่ยวที่นู้นเนี่ยนะไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีวิ่งไงเอากระดูกเมียเช่าเรือออกไปทิ้งทะเลไปแล้วอะคือเจตนาคือมีการวางแผนอย่างซับซ้อนเยี่ยมโหดมากเลยคุณทำเป็นระบบเลยแล้วก็ไปจ้างคนพิมพ์หนังสือให้ทำเป็นว่าแม่นั้นเขียนจดหมายลาจากโรงพยาบาลของตัวเองสังกัดโรงพยาบาลรถไฟแล้วก็จดหมายถึงลูกสองคนคือพ่อเนี่ยไปตอนหลังไอ้คนพิมพ์จดหมายเนี่ยรับจ้างพิมพ์เนี่ยรู้ว่ามันโหดร้ายมากถึงออกมายอมรับไงว่าเป็นคนรับจ้างพิมพ์จดหมายให้เองเพื่อมาตัวในแพทย์ที่สุดน่ะคือโหดร้ายไปไงคุณฟังเนี่ยเขาเป็นคนที่สุดยอดเลยนะสุดยอดแย่น่ะคุณเป็นหมอเองแล้วคุณฆ่าหญิงมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะค่ะปิดบังอำพรางแล้วก็ไม่คิดฆ่าใครฆ่าเมียตัวเองแม่ของลูกด้วยแล้วมีลูกสองคนนะลูกชายกับลูกสาวนะคุณทำได้อย่างเงี้ยมันถือว่าโหดร้ายมากไหมในความเป็นมนุษย์อ่ะคุณโหดร้ายมากแต่ขอโทษนะคุณติดคุกไม่เท่าไหร่เองคุณออกมาละถามว่าไอ้คุณจะสงสัยเก้าเดือนกี่ปีนะคะสิบปีกับเก้าเดือนก็ถือว่าเยอะนะเขาบอกให้คุณบอกสิคนอื่นติดแค่7ปีใช่ไหมแต่เราทราบมาตั้งแต่ปี53แล้วนะว่าชื่อเขาอยู่ในรัชทันก็จริงนะแต่เขาทำงานอยู่ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพราะว่าเขาเป็นแพทย์ฝีมือ
ท็อป5ในเอเชียนะในเรื่องการทำบุตรเนี่ยคุณหมอคนนี้เกี่ยวกับทำช่วยในการเจริญพันธุ์อย่างเช่นเด็กหลอดแก้วหรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยเด็กวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณหมอคนนี้ท่านเก่งมากคนมีลูกยากเขาเป็นหมอที่จุฬาแต่คนไข้เขาชอบเขานะก็บอกหมอไม่น่าหมอคงไม่ทำมั้งหมอใจดีข้อหาว่าก็เพราะว่าเขานี่แหละไปติดพันกับลูกเป็นลูกค้าอะไรหนึ่งที่มาทำเนี่ยแล้วก็เป็นผู้หญิงไฮโซหน้าตาดีแล้วผู้หญิงนี้ก็มีใจกับหมอด้วยแล้วหมอก็มีใจก็เลยจะกำจัดเมียตัวเองเขาเป็นคนหน้าตาดีชู้สาวได้นะแฟนเขาเป็นคนแล้วรวยด้วยจู้จี้ขี้งกเวลาเงินเดือนออกชอบยึดเงินลุงถือว่าเคสนี้แย่กว่าเสริมสาครราชนะแย่กว่าอยู่เพราะว่าเสริมต้องเป็นแฟนนี่เขามีลูกกันแล้วคือมันหนักกว่าไงเขาเรียนโรงเรียนเตรียมรุ่นเดียวกันไม่อยากจะบอกรุ่นเดียวกับผมอะทั้งผัวทั้งเมียครับเนาะรุ่นเตรียมอุดม33พญาไทรุ่นนั้นติดคุกหลายคนพวกเป็นหมอนี่การหั่นพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยไม่รู้เขาคงปรารถนาดีมั้งไม่อยากให้เมียอยู่จู้จี้มีมิตรหายบางท่านเคยบอกว่าที่หมอวิสุทธ์ทำได้เนียนกว่าเสริมสาครราชคือหาเนื้อไม่เจอเพราะว่าเขาใช้เคมีบางตัวในการสลายอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บแล้วครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เขาคงสำนึกผิดแล้วแหละไปบวชเห็นว่าสำเร็จไปแล้วคุณหมอเนี่ยชื่อตอนเข้าคุกแรกๆก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเขามาทำงานอยู่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์คุณไปว่าเขาจริงเหรอเอ๊ะมันไม่เหมือนได้นั้นหรือเปล่าวะพงพัฒน์ฉายาพันธ์นั่นน่ะสินะชื่ออยู่ของเปรมนะมีคนยืนยันว่าไปเห็นนะแต่จริงๆอยู่มิวนิกมีการปล่อยข่าวว่าเจอด้วยนะเจออยู่ในคุกแต่ตัวจริงอยู่มิวนิกครับคุณนี่ชะลอไอ้มาช่วยสอนมันหมายเหมือนกันฮะช่วยสอนหนังสือมาช่วยสอนหนังสือแล้วก็มาช่วยเป็นผู้ช่วยแพทย์ของสถานรัชทันน่ะในสถานพยาบาลของรัชทันครับคือแรกๆให้ทำไม่ได้เห็นอย่างนี้ก่อนไงแล้วสุดท้ายก็เอาออกมาอยู่ที่โรงพยาบาลสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทำงานอยู่ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เอาคนไม่ได้ติดคุกนะหมอวิสุทธ์เป็นคนทำกิฟต์ทุกทีอ่ะใช่ไม่ใช่มั้งมันใช่ไหมครับเนี่ยหมอไอ้ทำกิฟต์น่ะมันหมอนู่นที่เป็นแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหมอเลยน่ะอันทีบังกรนั่นคุณหมอโรงพยาบาลตำรวจหมอแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจคนละคนครับที่ทำงานอยู่ที่โรงที่อะไรนะทำงานอยู่โรงพยาบาลเจตนินอะไรใช่เจตนินวันนี้ดินสองครับอันนี้เป็นได้ผลจากไม่ได้เตรียมมาเลยเป็นผลตำรวจโทเลยฮะอันนั้นคือแพทย์ตอนนั้นเป็นแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจที่ทำให้น่ะคุณหมอที่ทำทีปังกรน่ะทำยากมากอ่ะแต่ก็ติดมาอย่างนั้นแต่ว่าคุณแพทย์วิสุทธิ์เนี่ยคือชื่อเขาติดคุกแต่ตัวเขาได้ทำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สุดท้ายที่คดีเหี้ยมโหดมากทุกอย่างก็ออกมาออกมาแล้วเนี่ยบวชได้นะออกมาบวชบวชแล้วเนี่ยแล้วก็คุณศิรินทร์ทางใส่บาตรให้ด้วยนะไปตักบาตรด้วยชื่นชมมากเพื่อคือเพื่อให้สร้างภาพให้กับหมอคนนี้ว่าเขาทำให้กับงานให้กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทำอะไรฆ่าเด็กไง 7,000 กว่าศพเพื่ออะไรทำสเต็มเซลล์จากฆ่าเมียเสร็จมาฆ่าเด็กภูมิพลฆ่าครบวงจรเข้าใจไหมแล้วถามว่าทำไมฆ่าตั้ง 7,000 กว่าศพเวอร์ไปหรือเปล่าโอ้ทำไมภูมิพลยังตายเวอร์ไม่ได้เวอร์ค่ะเพราะภูมิพลเป็นคนที่เป็นหมู่จัดอยู่ในหมู่โลหิตพิเศษRH negative ซึ่งเป็นหมู่โลหิตพิเศษซึ่งคุณเป็นหมู่โลหิตอย่างยกตัวอย่างคุณเป็นหมู่โลหิต O แต่มันก็จะมีแยกไปอีกว่า O negative ทุกหมู่แหละจะมีเป็นหมู่แยกไปอีกเป็นหมู่โลหิตพิเศษเขาเรียกมันจะรับเฉพาะโอธรรมดาไม่ได้มันจะต้องเป็นโอเนกาทีฟเหมือนกันมันถึงจะเข้ากันได้เพราะถ้าจะรับโอธรรมดาเข้ามาตัวเองก็จะตายก็ต้องเป็นโอเนกาทีฟแล้วหมู่โลหิตพิเศษเนี่ยมันมีน้อยมาก
มันเป็นโลหิตที่หายากมากสำหรับคนเอเชียนด้วยเข้าใจไหมแล้วภูมิพลเป็นคนหมู่โลหิตชนิดเป็นหมู่โลหิตพิเศษ Rh negative เพราะฉะนั้นคุณค่าคุณตั้งเยอะเพื่อจะมาหาสเต็มเซลล์ให้เข้าได้กับคุณเพื่อไปสร้างเซลล์ต้นกำเนิดให้คุณมันหายากสุดท้ายมันหาได้ไหมหาไม่ได้เพราะลูกคุณเองก็แต่ละคนก็เป็นโรคเลือดหมดแล้วในวงวานของคุณเองก็เป็นหมดแล้วแล้วมันมีส่วนอยู่อย่างหนึ่งที่จะได้ก็คือลูกของยุทธิดาไงหลานของคุณไงแต่เพราะด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีคุณทำไม่ได้เพราะว่าถ้าทำมาแล้วคุณอาจจะเสียสถาบันเสียราชวงศ์ไปให้กับลูกฝ่ายนู้นคุณก็เลยยอมฆ่าเด็กที่เกิด 7,000 กว่าหลอกใช้วิธีหลอกให้เขาทำแท้งแล้วก็ทำแท้งออกมาเองบางคนก็ไม่รู้อยู่ดีปวดท้องทำไมถึงปวดท้องก็ไม่รู้ทั้งที่แข็งแรงอยู่ฝากคันแข็งแรงแล้วอยู่ดีบอกปวดท้องกลายเป็นคลอดก่อนกำหนดเขาบอกเด็กเสียชีวิตเป็นอย่างนี้เยอะมากนะครับคุณยิ่งพูดก็ยิ่งเจอเคสแบบนี้คนได้ให้รายละเอียดมาเยอะขึ้นซึ่งความเจ้าเล่ห์คุณไงคุณยอมฆ่า 7,000 กว่าศพเพื่อไม่เอาหลานแท้ๆซึ่งสามารถที่จะเอา DNA จากเขามาถ่ายให้กับคุณได้แต่คุณไม่เอาเพราะว่าคุณยอมรักษาสถาบันคุณยอมรักษาสถาบันกษัตริย์คุณแต่คุณยอมฆ่าทำบาป 7,000 กว่าคนเพื่อมาหา DNA ให้เข้ากับคุณหมู่โลหิต Rx negative Rx negative ขอโทษเป็นโมเลกุลที่ยากมากหนึ่งในล้านนะคะคุณภูมิพลคุณค่า 7,000 ไม่พอไงมันต้องค่าล้านไงแต่ขอโทษระหว่างนั้นร่างกายคุณรอไม่ไหวมันไปซะก่อนบาปกรรมคุณเลยสร้างไว้ 7,000 ฝ่าศพเพราะหนึ่งคุณยอมรักษาสถาบันคือถ้าเอาลูกฝั่งนู้นมาปุ๊บไอ้ลูกเลือดนอกคอกที่ไม่คุณไม่ใช่จากฝั่งตระกูลวังเจ้าคุณที่อุตส่าห์รักษากันมาเนี่ยมันจะไปเป็นของคนอื่นซึ่งเหมือนกับราชวงศ์ที่3ร3ซึ่งเขาไม่ยอมนับเป็นราชวงศ์เพิ่งจะมาตอนหลังนี่เพิ่งจะมาสร้างให้พระที่นั่งอบรมราชานุสรณ์ลานเจษฎาบดินทร์นี่เองนะครับเมื่อก่อนเขาไม่นับนะเมื่อก่อนไม่นับคนจะไม่รู้จักร3จะไม่ค่อยได้ยินผลงานร3ทั้งที่เป็นคนเก่งที่สุดในราชวงศ์เลยนะคนนี้เก่งจริงนะค้าขายเก่งจริงแล้วเป็นคนสร้างราชวงศ์จริงทำให้มีเงินให้ทำให้ร้อยห้ามาใช้จ่ายได้ไปทั่วโลกด้วยจนมาหมดนะคนนึงก็หาเก่งคนนึงก็ใช้เก่งคือเนี่ยคือพูดให้ฟังว่าหลายๆอย่างที่มันเป็นเรื่องขาวเป็นดำดำเป็นขาวเข้าใจป่ะถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกที่เป็นมุมมืดที่คนไทยไม่รู้ความจริงเราสามารถรวบรวมมาจนได้จนตกผลึกแล้วก็มันมีข้อมูลแน่นหนาหลักฐานทุกอย่างพร้อมเนี่ยมันเชื่อมมันสามารถเชื่อมได้กันหมดเลยมันต่อโยมันสืบเนื่องกันไงแล้วเขาก็ไม่ยอมจนถึงทุกวันนี้นะเขาก็ยังใช้เอาไม่ยอมใช้หลานพวกนั้นนะเอาสิริบาลีที่สิริบาลีไม่สมประกอบนะจัดว่าเป็นคนที่เด็กสมาธิสั้นนะคือว่าเขาได้เขาขี่ม้าเขาตีแบตเขาทำอะไรกันมันทำได้ทุกอย่างครับสิริบาลีออกแบบดีไซเนอร์ระดับโลกหรือวีตองมาจ้างแต่มันต้องไปจ้างหรือวีตองก่อนนะให้มาจ้างในทีไม่สิริวันวารีเนี่ยยศไม่ได้เป็นเหมือนกับองค์พานะยศไม่เหมือนกันนะเหรอยศด้อยนะด้อยกว่านะไม่มีสิทธิ์ได้ครองนะไม่มีสิทธิ์ได้อะไรเลยนะเห็นได้ชัดเลยว่าเธอถูกหลอกใช้คืออยากให้ฟังและให้พิจารณาเข้าดึงคนนี้มาใช้เพื่อสร้างภาพให้ดูเกิดความน่าสงสารให้ดูว่าไอ้วชิราลกรเนี่ยเมียทิ้งนะเมียมีชู้นะไม่ใช่วชิราลกรยังอุตส่าห์ไปเอาลูกสาวที่มาเลี้ยงพยายามจะทำสร้างภาพไงแล้วยศสิริวันวลีก็ได้ไม่เหมือนพัชรกิจยาภาพัชรกิจยาภานี่ได้เชื้อเจ้าไปเต็มๆเลยคุณลงไปอ่านนะไม่เหมือนนะสิริวันวลีไม่ยศไม่เหมือนนะเพราะว่าเขาบอกว่าแม่เธอไม่ได้เป็นเจ้า
แล้วต่อไปทิพังกรก็จะเหมือนกันก็จะเหมือนกับสิริวัณวารีคือเพราะฉะนั้นรัชทายาทของเขามีแค่คนเดียวไอ้สองตัวเนี้ยเขาเอามาสร้างภาพลูกศรีรัตน์กับลูกยุทธิดาเนี่ยเอามาสร้างภาพทำให้เขาราชวงศ์เขาดูดีแต่จริงๆแล้วเขาเอาพัชรกิจจิยภาที่วางไว้แล้วก็คือคนต่อจากคนต่อจากต่อจากวัชิราลงกรวัชิราลงรูเนี่ยเออฮะคือเจ้านะมันเล่นวางหมากเล่นเกมคือพูดง่ายๆว่ารัชกาลที่11ถ้ายังมีนะถ้าไม่โดนโค่นล้มตายหายไปหมดเนี่ยคือครับแต่ไม่พัชรกิติยาภาใช่เป็นยภามันไม่เป็นไปไม่ได้เออไอตัวพ่อเองวัชิราลงรูก็ยังจะไม่ได้ขึ้นสมบูรณ์แบบหรอกไม่เสร็จคุณจบแค่นี้แหละมันไม่มีไปมากกว่านี้ดีแล้วมันแล้วใครเป็นพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีทั้งกองทัพสัตหีบทั้งหมดเลยครับพระเจ้าอยู่หัวข้าวแถวว่าไปโกงพันครับเดินก็ตามขนาดคือผู้ชายเนอะมันก็มีความสุขอ่ะอยู่ดีระดับเจ้านี่นะมาให้เอามองไม่เอาก็โง่แล้วมันก็เอาทั้งนั้นแหละส่วนมากก็เอาไม่มีใครปฏิเสธแหละมันไม่ได้เสียหายนี่มีแต่ได้กับได้เข้าใจป่ะคือหมายถึงได้เปลี่ยนบรรยากาศเขาเรียกว่าได้ชื่นชมพระบารมีคุณต้องพูดให้มันถูกได้ชื่นชมพระบารมีสัมผัสพระบารมีครับยิ่งกว่าชื่นชมสัมผัสพระบารมีแล้วในทหารด้วยกันก็เกรงใจด้วยเออใช่ไอ้เหยียบยุ่งมันนะมันราชูเขยเลยฮะกลายเป็นหูม้าภาษาจีนเรียกหูเบย์ภาษาเรียกหูม้าราชบุตรเขยที่ปาบุญจินเล่นในหนังเรื่องนั้นครับแล้วก็มาพูดถึงอีกกรณีหนึ่งที่ว่าที่เขาสร้างบารมีให้เขาแต่เขาก็ไม่ทำร้ายสุดๆนะอย่างชะลอเกิดเทศเนี่ยยอมติดคุกยอมรับหน้าไปว่าอมเพชรใช่ไหมติดทำแทนนายใช่ไหมชะลอเกิดเทศเนี่ยแรกๆก็ไปอยู่คุกก็จริงตกเย็นมานะปลอมใส่ชุดเป็นข้าราชการนั่งรถออกไปกับข้าราชการไปทำอะไรมีคนขับรถออกไปให้เลยไปนอนที่บ้านไงคะกลับไปนอนบ้านเช้าก็นั่งรถเข้ามาแต่งชุดข้าราชการเข้ามาเห็นได้กำนันป๊อกก็ซ่อนอยู่ในบ้านออกมาวิ่งเล่นถูกจับออกมาแล้วบอกว่าอายุมากแล้วแต่คิดหายคือมันจะปล่อยก็ปล่อยมันจะจับก็จับนะมันจะไม่จับมันก็ไม่จับมันแล้วแต่มันเนี่ยนะคือชะลอเนี่ยคือแค่ติดคุกเป็นในน้ำแต่ไม่ได้ติดคุกจริงแล้วก็เลี้ยงอาหารคนในคุกปิดปากว่าไม่มีใครกล้าสงสัยเย็นก็กลับไปนอนข้างนอกไม่ได้นอนในบ้านเห็นคุณยังบัตรว่ามีคนเขารับจ้างติดคุกไหมเขามีครับแถวหมู่บ้านคุณรับจ้างติดคุกครับมีครับรับจ้างติดคุกสลับตัวแล้วเขาค่าวันเท่าไหร่เพื่อผมไปสบายวันละประมาณ200 บาทร้อยคิดว่า200 ล้านบาทจะได้ไปสมัครเอาข้อดีกว่าตกงานเดินได้กินข้าวฟรีวันละ200 บาทกินข้าวฟรีเดินเข้าได้ออกได้มีความปลอดภัยไม่มีใครมาด่าเข้าออกได้เข้าออกได้อีกครับเข้าออกได้มีชั่วคราวก็อาจจะมีเป็นเช่นนี้ระยะเดือน2 เดือนอะไรแบบนี้เลยเมื่อสักครู่คุณลุงพูดเรื่องกำนันเปาะใช่ไหมคือแผนเขาแกล้งทำมาให้ถูกจับแล้วติดคุกแป๊บนึงแล้วความดันขึ้นแล้วก็ปล่อยตัวออกมาใช่ไหมเพราะอายุมากเพราะอะไรรู้ป่ะกำนันป้อก็ไม่ได้อยู่ไหนแล้วกำนันป้อก็อยู่บ้านตลอดเวลาไม่ได้หนีไปไหนเลยนะใช่คนท่านก็บอกผมไม่ป้ออยู่ในบ้านเขาแล้วเสร็จแล้วเขามีข้อแลกเปลี่ยนอะไรป่ะให้กลุ่มลูกกำนันป้อน่ะคุณสังเกตไหมตั้งกลุ่มเรารักชลบุรีขึ้นมาก่อนพ่อจะถูกจับตั้งกลุ่มรักชลบุรีมาตอนนี้เขาได้เข้าไปแล้วนี่แยกออกจากเพื่อไทยทั้งไอ้สนธยาคุณปื้มกับอิทธิพลคุณปื้มได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วไอ้ประยุทธ์มันตั้งวันนี้ใช่ก็ถึงบอกไงว่าเขาให้วิธีคือทำแนบเนียนจะแยกตัวออกมาก็คือให้แยกกรุ๊ปก่อนให้แยกเป็นกลุ่มก่อนกลุ่มตัวเองชลบุรีนะไม่ใช่กลุ่มเพื่อไทยนะจะได้ดูออกแล้วกลุ่มชลบุรีก็จะทำเนียนๆทำเป็นไม่เป็นศัตรูกับเพื่อไทยนะจะทำอะไรก็ไปทำชลบุรีสุดท้ายเวลาเพื่อไทยเสียท่าปุ๊บปลุกระดมคนจีนน่ะสมัยยิ่งรักเนี่ยให้ไปถอนเงินศรีราชาเป็นกลุ่มที่ถอนเงินเยอะที่สุดเลย
ให้ไปถอนเงินออกจากธนาคารน่ะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับธนาคารออมสินไม่เกี่ยวกับธนาคารการเกษตรเลยนะแต่คนจีนต่างๆไปถอนออกจากธนาคารคือจะให้รัฐบาลละสำละสายไงคือช่วยกันไงร่วมมือกันเลยคือก็เห็นชัดครับแล้วก็คือนี่ไงคือการแยกตัวแล้วสุดท้ายก็เห็นไหมก็สุทธยาก็ออกมาอย่างเปิดเผยเลยมาอยู่กับนี่อย่างสุทธยาคุณเห็นได้ชัดเลยนี่ที่พูดคุณปื้มไอ้ประยุทธ์มันแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคือน้องคนเล็กเนี่ยเป็นคนไปยิงกำนันยูนต่อหน้าเองแหละที่ไปนั่งกินอยู่อ่ะคุณไปนั่งกินอยู่แล้วลูกน้องกำนันยูนก็ชะล่าใจแล้วลูกน้องที่มาด้วยเนี่ยเดินลงมาแล้วมายิงเนี่ยแล้วแกล้งทำให้ตกใจนิดหน่อยคือพวกเนี้ยเสือมันก็เป็นเสือนะสางมันก็เป็นสางอยู่วันนี้ข้ามันจะเป็นมนุษย์หรือจะมาเป็นแมวก็ไม่ได้เนี่ยมันแค่ดูเหมือนกันเท่านั้นเองแต่มันก็เหมือนเดิมมันก็มีเขี้ยวเล็บคือฝั่งตอนแรกฝั่งสนธยาเนี่ยพยายามจะมาประจบฝั่งทักษิณไงโดยจะบริจาคที่มีปัญหาที่เขาไม่แก้วให้ไปทำสนามม้าโอ้โหมันเหมือนเป็นระเบิดระวางระเบิดเลยนะทำให้โอ้โหระสำระสายเลยว่าจะมาย้ายได้ไงสนามม้าราชจินนามัยสมาคมในพระราชูปถัมภ์ไอ้ย่าคนก็ด่าอยู่เลยว่าทักษิณเนี่ยบังอาจนะไอ้กำนันเปาะนี่บังอาจจะมาฟอกขาวให้กำนันเปาะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเป็นที่มีปัญหาแต่คุณรู้ไหมทุกคนเนี่ยโดนเจ้าหลอกทั้งนั้นแหละสุดท้ายเป็นไงวชิราลงกรณ์เอาคืนอาสนามมาคืนคือมันให้ออกตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเข้าใจเปล่าแต่ว่าไม่ออกไงตอนนี้มันเลยมาเอาออกตอนนี้คือมันแผนมันคือกำจัดทีละอย่างทีละอย่างคือมันใช้มือคนอื่นยืมมือคนอื่นฆ่าแล้วคนอื่นก็จะไปเกลียดทักษิณเกลียดกับเปาะใช่ไหมเปาะจริงๆแล้วก็อยู่ที่ในบ้านแหละไม่ได้ไปไหนหรอกคือรู้กันกับเจ้าแหละคือไม่มีใครไปตรวจไปค้นหรอกก็รู้กันว่าอยู่ในนั้นก็อยู่ในบ้านก็คือไว้เล่นการเมืองไงเป็นตัวหมากนี่แหละไว้เดินเข้าใจป่ะไว้ให้เขาทำไว้ทำงานก็หลอกให้ชาวบ้านไปสนใจอื่นไปทะเลาะกันไปว่ากันไปด่ากันใช่ไหมสุดท้ายตอนนี้วชิรากรเอาสนามม้าขึ้นไปแล้วนะรัชตินามัยเนี่ยขึ้นแล้วนะเพราะมันจะทำให้เป็นผืนเดียวกันไงแล้วมันเรียกคนไปคุยว่าไม่จริงนะอย่างนี้แต่ว่าในทางลับก็คือในทางราชการคือมันเอาทั้งหมดแต่แล้วตอนนี้มันเรียกไปชี้แจงว่าไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเนี่ยมันว่าไปกฎหมายคุณออกมาแล้วไงว่า5ปีเนี่ยต้องย้ายออกพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้สั่งไงกฎหมายสั่งไงบังคับใน5ปีนี่ไงมันจำเป็นคือคุณพูดพระองค์ท่านมีความจำเป็นทีวีดีดีคือพวกนี้มันทั้งที่กฎหมายมันมีอยู่แล้วว่าให้อยู่แค่5ปีไม่ให้ต่อสัญญา5ปีก็คือคุณไล่ทางกฎหมายไงใช้กฎหมายมาไล่แล้วไงแต่คุณมาพูดว่าพูดออกอากาศในทางที่ดีอีกอย่างนึงคือพวกคุณเนี่ยถนัดเรื่องตอแหลพูดง่ายๆทำหน้าด้านๆเลยครับแล้วที่ฉันจะพูดให้ฟังนะไอ้เรื่องการนิรโทษกรรมไอ้เรื่องอภัยโทษเนี่ยมันเอามาเพื่อสร้างภาพให้เจ้านั่นดูดีเป็นบุญคุณคนที่ได้ออกไปก็โอ้ทรงมีพระราชทานอภัยโทษนั้นนี้นึงในวันส่วนมากจะวันเกิดพวกเขาแหละทั้งหลายแหละเข้าใจป่ะครองราชย์เท่านั้นวันเกิดเท่านี้แต่คุณรู้ไหมคนติดคุกจริงๆเนี่ยสมัยก่อนน่ะถูกฆ่าเยอะมากนะเขาฆ่าคนได้สมัยชวนหลีกภัยน่ะนักโทษประหารชีวิตเนี่ยถูกยิงเป้าเยอะมากเลยนะแต่เป็นไรป่ะเป็นนักโทษที่มีฐานะยากจนเป็นนักโทษที่ไม่มีญาติมาเยี่ยมเป็นนักโทษที่เกิดมาเป็นเด็กกำพร้าเป็นนักโทษที่พ่อแม่ตายหมดแล้วพี่น้องไม่เอาด้วยนี่เขาไปยิงทิ้งคุณรู้ไหมคนทำงานราชทัณฑ์เองน่ะยังมีใจเป็นมนุษย์น่ะยังเมตตาสงสารแล้วพวกเขายังจำได้เลยว่าสมัยในชวนหลีกภัยเป็นนายกมีการฆ่ายิงเป้ามากที่สุดเลยมันไม่ให้เปลืองข้าวสุกไงไม่ให้อยู่เปลืองแล้วคนมันแน่นคุกมันเลยให้เอาไปยิงทิ้งซะคดีเนี้ยคดีพวกตลอดชีวิตแล้วไม่มีญาติมาเยี่ยมแล้วผู้คุมนะร้องไห้เลยนะนี่พูดเรื่องจริงนะผู้คุมเนี่ย
สงสารผู้ต้องหาน่ะคนคุมในนั้นจริงๆเขาไม่ใช่คนใจร้ายนะเขาก็มีความเป็นมนุษย์เขาร้องไห้เลยเขาบอกเขาตัดประหยัดงบประมาณด้วยการอย่างเงี้ยคือฆ่าทิ้งไปซะไม่ให้อยู่เปลืองข้าวสุกอ่ะเอามาเลยรายชื่อไหนไม่มีคนมาเยี่ยมแล้วคนจะตายนะรู้นะก็พยายามผู้คุมก็เมตตาไปบอกให้คนมาเยี่ยมสิเดี๋ยวไม่งั้นเขาจะจับยิงเป้านะคนไม่มีญาติมาเยี่ยมคือมันมีนโยบายออกไปแล้วให้ฆ่าทิ้งอ่ะแล้วจะไปหาที่ไหนญาติไม่มีนั่นดิมันเป็นความผิดญาติไม่มีเนี่ยเข้าเยี่ยมมันไม่ใช่เยี่ยมง่ายๆนะแล้วมันมีกฎเขานะจะต้องเป็นญาติแท้ๆนะต้องมาลงทะเบียนดูสิมันทำให้การเยี่ยมมันยากขึ้นมันใจร้ายอ่ะถ้าไม่มาเยี่ยมนานมาฆ่าทิ้งใครจะไปรู้เรื่องมารู้อีกทีผู้คุมสงสารยังก็ปล่อยไปแล้วแล้วบางคนนะผู้คุมบอกบางคนนะไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาจริงๆนะอย่างที่คุณบอกว่ารับจ้างติดคุกแทนบางคนก็บ้องรับจ้างก็ให้เงินไปนะมึงไปติดคุกแทนก็ไปติดคุกแล้วตัวเองก็ถูกประหารชีวิตเข้าใจไหมเพราะไม่มีใครมาเยี่ยมเลยแล้วก็ส่วนมากเป็นคนไร้บ้านก็อย่างนี้ไอ้คนที่มีหน้ามีตาเขาต้องใช้งานก็ติดคุกแต่ชื่อตัวอยู่ข้างนอกแล้วไอ้คนที่ไม่มีคนมาเยี่ยมเลยก็อยู่เลยว่าเปลืองข้าวฮะใช่ครับมาว่าก็ปล่อยเขาไปก็หมดเรื่องนี่ฮะไปฆ่าทำไมก็ถึงบอกไงผู้คุมยังบอกเลยว่าในชวนหลีกภัยในใจร้ายเข้าใจไหมมันอยู่ในใจของผู้คุมนะเพราะว่าเป็นยุคที่ฆ่าคนไร้บ้านคนไร้ญาติไม่ใช่คุณจะไปฆ่าเขาทำไมคุณฆ่าเขาแล้วได้อะไรเขาก็ปล่อยเขาออกมาดิมันยุ่งยากคือเขาต้องเข้าคุกอีกแล้วบางทีคือไม่ใช่ปล่อยออกไปแล้วเดี๋ยวอีก2วันเข้ามาใหม่เลยครับออกก็ฆ่าไปเลยมันจะมีอย่างนี้มันจะได้ประหยัดค่ารถไม่ต้องเข้ามาใหม่เลยบางคนเนี่ยเข้าออกเป็นวันคือเขาทำเลยคือบางคนไม่มีที่ไปไงเพราะคนออกมาก็ไม่มีญาติแล้วก็อยู่คุกจนปรับตัวไม่ได้แล้วก็ชอบบรรยากาศไงจริงๆแล้วผู้คุมเขาใจดีนะเขามีเมตตานะคนที่เขาผู้คุมก็ไม่ได้ใจร้ายเป็นทุกคนนะไม่ใช่เลวคุยมานี่2ชั่วโมงกว่าเนี่ยฮะสอนเดี๋ยวพักสักหน่อยดีไหมเนี่ยพักสักหน่อยไหมครับคนฟังบางคนก็จะเป็นนิ่วนะเขาไม่ได้ฉี่นะครับโอเคโอเคนะนั่นเดินละพักสัก10นาทีแล้วมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งค่ะครับพักสักครู่ครับ10นาทีไทยเฟสโดเรนทันองค์กรเพื่อสถาปนาสหภาพแห่งไทยThank you.